สวัสดีครับรอบที่แล้วครับเราเรียนเรื่องของการอะไรนะการทําให้ลูกค้ารักได้บอกต่อเนาะเราเรียนเรื่อง Marketing Marketing ตั้งแต่ยุค1ยุค2องยุคสายุคสยุคห้านะครับแล้วพอ Marketing 5.0เนี่ยมันเป็นปัจจุบันเนี้ยเราจะต้องเราต้มี Data เนาะเราต้องเราต้องทำปรับตัวให้เร็วเพื่อให้ทดสอบเทส c a แคมเปญแล้วก็ ลุยได้เร็วๆนะครับที่สอนไปครั้งที่แล้วก็คือไลน์เนี่ยมันสามารถทําให้เราทําได้หมดเลยนะครับไลน์เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ดีมากอยู่ในระบบของไลน์เองของเราเองนะครับไม่ต้องไปทึ่งเตอร์ปาร์ตี้นะเพจปิวก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเพจปิวแค่พูดเบาๆก็เศร้าใจนะครับเพจปิวเนี่ยมันถ้าถ้าอยากอยากถ้าอยากอยากไม่อยากอยากปิวก็ใช้ไลน์โอเอ,เอไม่ปิวแน่นอนนะครับแ <c oughs> นะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับใครที่เพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็เพิ่งมาเจอกันนะครับ ผมวีระเจนายพาณิชย์นะครับหรือเรียกว่าเรียกว่าโอก็ได้นะครับก็ทำทำทำธรุรกิจปัจจุบันนี้เป็นโคซีโออยู่ที่บร,ริษัทเซ็ตอะคูดเดย์นะครับทำทำเป็นบริษัทเทรดดิ้งนะครับแล้วก็จำหน่ายสินค้ามากมายหลายชนิดนะครับแล้วก็ผมทำเพจชื่อชื่อว่า SME Networking Thailand นะครับเอาไว้ให้ความรู้นะครับในการที่จะพัฒนาธรุรกิจ ให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนต้องมีเครือข่ายทางธุรกิจนะครับต้องมีเครือข่ายธุรกิจแล้วก็มาเชื่อมโยงกันใครเป็นใครยังไม่เป็นเพื่อนกันก็เป็นเป็นเพื่อนกันได้นะครับอยากรู้จักกันมากขึ้นนะครับอ่านบล็อก oviara.com นะครับ oviara.com ก็เป็นบล็อกให้ความรู้แล้วก็มีเพจให้ความรู้ชื่อ SME Networking Thailand นะครับใครที่ยังไม่รู้จักกันอยากจะตามข่าวสารกันเรื่อยๆแล้วผมก็จะบอร์ดแคสต์คอนเทนต์ดีๆให้ท่านเนี่ยวันละหนึ่งครั้งนะครับออกก็ก็ดูเป็นการรบกวนท่านนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมพยายามจะ,ะบ บอดแคสต์ไปเรื่อยผมจะบอดแคสต์ไปแล้วก็จะเลือกบอดแคสต์เฉพาะคนที่เคยอ่านอ่านบอดแคสต์ผมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับก็ผมผมจะพยายามจะสื่อสารกับคนที่อยากจะได้คอนเทนต์เหล่านั้นอะไรที่ท่านไม่อยากได้คอนเทนต์นั้นไม่เกี่ยวต้องจะไม่ค่อยได้เห็นครับจะไม่ค่อยได้เห็นจะไม่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 บอมบอมบาาใส่ท่านแน่นอนนะครับแล้วก็มีทว i t เ e r ร์ o v i r a นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกตัวตนหนึ่งนะครับก็จะสตตร์อยู่ในทวิตเตอร์นะฮะอยู่ในทวิตเตอร์ก็จะมี จะมีมุกเสี้ยวอะไรอยู่ในนั้นนะครับวันนี้ของเดีมีอยู่สี่เรื่องนะสี่เรื่องของของดีวันนี้มีอะไรบ้างอันแรกจกะชวนให้ทุกคนรู้จักว่าการขายของแบบโซเชียลคอมเมอร์สคืออะไรวันนี้ครับเราอยู่ในยุคการตลาดที่เรียกวโซเชียลคอมเมอร์สมันคืออะไรนะครับมันจะสร้างพลังในการช้อปปิ้งให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างพลังในการเข้าถึงร้านค้าให้กับเอ้เข้าถึงลูกค้าให้กับร้านค้าได้อย่างไรบ้างนะครับอันที่สองครับเปิดร้านบนไลน์ช้อปปิ้งนะครับวันนี้อย่างน้อยครับขอให้ทุกคนเนี่ย มี l i n e OA และ Line My Shop นะครับ Line OA บวก Line My Shop รวมกันปึ้งเป็น Line s h o p p i n g นะจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ท่านขายของได้อย่างง่ายดายมากๆนะครับโอเคไปเรารู้จักก่อนนะครับโซเชียลคอมเมิร์คืออะไรนะโซเชียลคอมเมิร์ก็จริงๆมันคือชีวิตเราปกติครับชีวิตเราประมาณอย่างนี้ไหมครับตื่นเช้ามานะครับหยิบมือถือมาไถ่ไถ่ไถไถ,ถดู IG ดู f a c e b o o k ดู ติ๊กตอกด,ด,ดูนู่นดูนี่เออโปเชอันนี้น่าสนน,าน่าสนใจนะครับเสร็จแล้วท่านทํำยังไงครับท่านก็แอดไปหาร้านนั้นใช่ไหมพอแอดไปหาร้านนั้นเสร็จท่านทําอะไรต่อครับท่านก็จะทําอย่างนี้แหละนะชอบชอบปุ๊บแล้วก็ก็ทักแชทนะทักแชทแล้วท่านก็ชนะ็อปเนาะชอบแล้วก็แชทแล้วก็ช็อปมันจะเป็นอย่างนี้ครับกระบวนการพวกเราเดี๋ยชินกับกระบวนการนี้มามากนะครับแต่ปรับโซเชียลมามร์ทมันก็มีข้อดีนะคือลูกค้าเห็น ไถๆอยู่เออพามาสุดตาปุ๊บแต่พอถึงเวลาจะช้อปปิ้งเนี่ยมันก็จะเหนื่อยหน่อยนึงนะที่แบบเอาสินค้านี้เนาะโอเคลูกค้าบอกเอาสินค้านี้มีสินค้าไหมกว้างยาวเท่าไหร่คะจริงๆไอเอข้อมูลพวกนี้มันเขียนหมดแล้วนะแต่ลูกค้าไม่่คยอ่านจริงไหมลูกค้าไม่ค่อยอ่านเราก็ต้องไปเก็บข้อมูลเนี้ยเอากลับมาบอกลูกค้าอีกทีอ๋อโต๊ะสูงเท่านี้ยาวเท่านี้กว้างเท่านี้เสร็จปุ๊บลูกค้าก็ถามอีกราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่ก็จะต้องบอกราคาลูกค้าอีกทีหนึ่งเนะครับ นี่พฤติกรรมการโซเชียลคอมเมิร์ซเป็นอย่างี้ครับจริงๆก็สะดวกดีครับเราก็ชินกับมันนะครับโซเชียลคอมเมิร์ซเมืองไทยเนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านนะครับจะบอกว่าปีหนึ่งโซเชียลคอมเมิร์ซเนี่ยหลายหมื่นล้านไม่ธรรมดานะครับคือคืออยู่ในในค้าขายโอปะเนี่ยสร้างสถิติเงินล้านได้หลายคนแล้วนะครับก็แต่ภาพใหญ่ของอ e ีคอมเมิร์ซครับภาพใหญ่ของอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่3ภาพครับภาพที่1คือภาพโซเชียลคอมเมิร์ซ ภาพที่สองคือภาพของมาร์เก็ตเพจภาพที่สามคือ com, แบรนด์คอมแบรนด์คอมคืออะไรเหมือนที่เราเรียนเรียนนะครับอยากทําธุรกิจครับเราต้องมีเว็บไซต์ใครมีเว็บไซต์ของตัวเองแล้วบ้างครับมีหรือยังใครมีเว็บไซต์ของตัวเองแล้วนะครับก็ก็เป็นเว็บไซต์เขาเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซสมบูรณ์แบบนะครับมีเว็บไซต์ดีไหมดีนะครับในการเก็บออเดียสในการที่จะทําการตลาดรีมาร์เก็ตติ้งอะไรเย่างนี้ต้องมีเว็บไซต์นะครับแต่เวลามีเว็บไซต์เนี่ยสิ่งที่เราจะทําการตลาดกับลูกค้าทาไงครับเราก็ต้องทําใ ร้านเราเนี่ยขึ้นบนหน้าหนึ่งของ Google ให้ได้ไมั้มีเว็บไซต์เฉยๆเนี่ยเวลามีเว็บไซต์เฉยๆเนี่ยมันมันไม่ไปไปโผล่หน้าให้ลูกค้าเนาะเว็บไซต์มีเอาไว้ทําอะไรครับมีไว้ให้ดักลูกค้าให้ลูกค้าเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้อะไรครับใช้โฆษณาเพื่อให้ลูกค้าเซิร์ชมาเจอเราถ้าไม่ทาําโฆษณาด้วย S E M S E M Search Engine Marketing นะครับ S E M ก็เราใช้ S e O ก็ได้นะครับ S e O คือทําให้เซิร์ชติดหน้าหนึ่งให้ได้ก็ก็มีเทคโนโลยีเทคนิค ก็ทำเนี่ยทำเว็บไซต์เสร็จก็ปักห,หมุดร้านบน Google นะครับอันแรกครับแบรนด์คนะครับแ com, รบรนด์ com, ก็ต้องมีเวนะ็บไซต์เนาะเราเราเรามีเว็บไซต์แล้วก็ดอทร้านเราเองชื่อร้านนักน้องไม้ com ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็อยากให้เกิดลูกค้าก็ต้องทําทําให้ลูกค้าค้นหาเราให้เจอนะครับอีกวิธีหนึ่งอยากขายขายทําไงก็ไปเปิดสินค้าเอาสินค้าไปขายใน Market ็ตเพสนะครับมาร์เก็ตเพสพฤติกรรมลูกค้าทําไงครับเวลาเข้า Market ็ตเพสถ้าสมมติว่าน้องไม้ขายหม้อ ให้ยกตัวอย่างน้องมาขายหม้อนะน้องๆทํารูปมาให้ก็แกล้งผมเลอเกินขายหม้อขายอย่างอื่นไม่ได้เหรอไดนะ้ส่วนน้องมาจะขายขายสินค้านะครับก็อีกวิธีหนึ่งเขาก็เอาสินค้าเนี่ยไปไว้อยู่ในมาร์เก็ตเพจเนาะมาร์เก็ตเพจก็มีอยู่2อสามชื่อเนาะบ้านเรา m a r k e t ็ตเพจดังๆมีอยู่สามชื่อมีอะไรมีมี JSL JD Shopee Lazada นะ JSL เข้าไปอยู่ในตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าอยากให้ ลูกค้าเลือกร้านเราเนี่ยลูกค้าก็จะต้องเราก็ต้องทําให้สินค้าเราถูกใช่ไหมคนเข้าไปในมาร์เก็ตเพจเนี่ยเขาต้องการของแบบนี้ที่เขารู้แล้วว่าจะซื้ออะไรแล้วเข้าไปเซิร์ชพอเซิร์ชหาเนี่ยลูกค้าเลือกจากอะไรครับถ้าของหน้าตาเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยลูกค้าเลือกจากราคานะครับเพราะฉะนั้นมันหนีไม่พ้นเลยครับที่จะต้องทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยนะครับเซิร์ชให้เจอพอเซิร์ชเจอเสร็จปุ๊บก็ต้องทําให้ราคาสินค้าเราเนี่ย ถูกกคู่แข่งเพราะอะไรครับมันถูกจิบร้านตัวเองเนี่ยไปโชว์กับคู่แข่งทุกๆคนเลยในในนั้นนะครับเพราะนั้นการทำ ebrand.com แล้วก็ emarketplace เนี่ยเทคนิคครับคือยอดขายเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าหรือบริการอย่างเฉพาะเจาะจงทำยังไงเมื่อลูกค้ามีความต้องการซื้อเฉพาะเจาะจงแล้วเซิร์ชมาจะต้องมาเจอเรานะครับเซิร์ชมาต้องมาเจอเราเพราะนั้นต้องทําให้ชื่อสินค้าเราเด่นนะครับคีย์เวิร์ดของเราต้องตรงกับอัลกอริทึมของไม่ว่าจะเป็น marketplace หรือว่า brand.com นะครับ แต่พอสุดท้ายเราทําทําให้ของเรามาเด่นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปแข่งขันที่อะไรครับแข่งขันที่ราคานะครับแข่งขันที่ราคาเพราะอะไรครับพอพอเซิร์ชผ่าน g o o g l e หรือเซิร์ชผ่าน Market ็ตเพทั้งหมดเนี่ยก็จะเจอสินค้าอื่นเต็มไปหมดเลยนะครับโซเชียลคอมเมอร์ซเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างถูกจริดกับคนไทยครับคือเขามาตามที่เพจเราเนาะหรือมาตามไลน์ของเราเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นสินค้าของคู่แข่งในขณะที่คุยกับเราใช่ไหมครับเราสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับร้านค้าได้ตรงตรง,ตรง ถ้าเราทเว็บไซต์เราจะสื่อสารกับลูกค้าในเว็บไซต์เนี่ยก็ยากต้องรออีเมลส่งหากันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไลน์ OA นะครับก็สร้าง engagement engagement แปลว่าอะไรครับ engagement แปลว่ามั่นสร้าง engagement ก็คือเชื่อมสัมพันธ์กับลูกค้าได้นะครับกระตุ้นลูกค้าจากการสร้างคอนเทนต์ก็คือทำคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็บอร์ดแคสหาลูกค้านะครับแล้วก็สร้างฐานลูกค้าให้อยู่กับเรานะครับมันเป็น Data ของ Data ของเราเนาะ Data ของเรา เราสามารถจะบอดแคสหาลูกค้าได้เพราะลูกค้าตอนที่แอดเข้ามาเนี่ยเขาตั้งใจที่แอดเข้ามาสิ่งที่ไม่ควรทําในการทำโซเชียลคอมเมอร์สคือเอาทุกคนในโลกเนี้ยมาอยู่ใน l i น์โ a ของเราอืมนะครับเราขายใครก็ได้แต่เราขายทุกคนไม่ได้เพราะการตลาดก็ตามในโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยขอให้ท่านคิดว่าคนที่จะแอดเข้ามาหาท่านเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ท่านต้องการที่จะคุยต้องการที่จะสื่อสารต้องการที่จะ ทำกิจกรรมกับเขานะครับอย่าเอาทุกคนในโลกนี้เข้ามาอยู่นะครับอย่าเอาทุกคนในโลกนี้เข้ามาอยู่ในไลน์เรานะครับมันหมดยุคไปแล้วนะครับที่ที่เมื่อก่อนนะแอดไลน์ร้านเซนเข้ามาเถอะนะแอดไลน์ร้านเนเข้ามาเถอะอันนี้ไม่ใช่ลูกค้าไม่ต้องแอดเข้ามาครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวเสียเวลาคุยนะก็ต้องมีความยิ่งนิดน,นึงโซเชียลคอมเมิร์สเนี่ยมันเหมาะกับพฤติกรรมคนไทยครับเพราะว่าคนไทยอ่ะชอบแชทเนาะแล้วก็พร้อมจะจ่ายนะครับ เวลาซื้อของจ่ายเงินสดเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าหยิบยากนะแต่เวลาที่เราโอนจ่ายรู้สึกว่าเร็วนะวันนี้ลองเปิดมือถือขึ้นมาเนี่ยผมว่าถ่ายไปเกินสองสองครั้งเนี่ยต้องเจอสลิปการโอนของนะครับเราเราโอนของกันบ่อยเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็สุดท้าคก็เกิดจากการแชทแล้วก็ช็อปนี่แหละนะครับอาจจะถูกป้ายยาจากเพื่อนในในกลุ่มไลน์นะครับอาจจะถูกป้ายยามาจากร้านบนโซเชียลมีเดียนะ แต่คนไทยมีพฤิกรรมอย่างนี้ครับชอบแชทแล้วก็ชอบไม่ไม่ชอบที่จะหยิบสินค้าลงตะกร้าแล้วก็อีเมลไปหาร้านค้าแล้วก็รอคอนเฟิร์มจ่ายตังค์ผ่านบัตรเคริตไม่ค่อยนะครับรู้สึกมั่นใจเมื่อได้พูดคุยกับเจ้าของร้านโดยตรงนะครับเวลาซื้อของใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราจะแชทแอนด์ช็อปเนี่ยเราต้องมั่นใจกับเขาได้เฉะนั้นใครที่ทําร้านค้านะครับสร้างร้านค้าอย่าลืมไปวลฟายนะ ใครทำร้านค้าใน l ล n e o ออย่าลืมไป v e r i f y ยืนยันตัวตนซะนะครับโซเชียลคอมเมอร์สคือสร้าง engagement กับลูกคา้ากระตุ้นด้วยคอนเทนต์แล้วก็สร้างฐานลูกค้านะครับใครมีเว็บไซต์นะครับต้องทำให้ลูกค้าเสิร์ชเราให้เจอนะครับใคร,ใครขายของมาในมาเก็ตเพสนะครับทำให้ตัวเองถูกค้นหาให้เจอแล้วก็สินค้าต้องมีความโดดเด่นโดนใจลูกคา้าภาพต้องมีความแตกต่างราคาต้องคอมเพ t i ตี v e ฟนะครับเพราะลูกค้ามีโจทย์อยู่แล้วว่าจะซื้ออะไรพอเข้ามาในมาเก็ตเพส เขาจะซื้อหม้อเขาจะพมค้นหม้อถ้าเขามีต,าตามรายี่ห้อตามาลายเขาจะค้นหม้อตามาลายนะครับหม้อตามาลายขนาดกี่นิ้วคําของเราต้องครบครับเพื่อให้ลูกค้าสินค้าเราถูกเซิร์ชเจอนะครับแต่เมื่อเซิร์ชเจอเทียบคู่แข่งซะว่าคู่แข่งเป็นยังไงทําไงให้เราดูแตกต่างลูกค้าอยากซื้อของเรามากกว่านะครับแล้วก็4ข้อที่ทําให้โซเชียลมีร์ีเมืองไทยมันเติบโตมากเพราะว่าคนไทยชอบช็อปแอนแชรนะครับรู้สึกมัน่นใจเมื่อได้คุยกับร้านค้าแล้วก็ร้านค้ามีหน้าร้าน มีผู้ติดตามที่มีในความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นต้องมีหน้าถ้ามีหน้าร้านแล้วมีออนไลน์ด้วยนะครับจะทําให้มีพลังถึงสองเท่านะครับลูกค้ากล้าช,ช็อปมากขึ้นแล้วก็การพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยปรับเป็นการพูดคุยกับลูกค้าแบบตัวต่อตัว,ตวไม่ใช่แบบคือแอดไลน์โอเอมานะแต่คุณทําอย่างเดียวคือบอดแคสหาลูกค้าไม่ยอมแชทคุยกับลูกค้าลูกค้าทักมาไม่ตอบลูกค้าทักมาตอบแบบโรบอทเคยเจอไหมร้านค้าที่ตอบแบบโรบอทอะทักมาแล้วตอบแบบโรบอทคืออะไร มีข้อความเทมเพลตก็วางก็วางก็วางแบบมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ฟิลอะต้องแชทต้องแชทนะครับต้องแชทโอเคมาอัปเดตข้อมูลนิดหนึ่งว่าการขายบนโซเชียลมีเดียตอนนี้เนี่ยการขายบนโซเชียลคอมเมอร์โดยเฉพาะโซเชียลคอมเมอร์ที่ชื่อว่าไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับนะครับไม่แปลกโอเคมาดูสถิติกันครับว่าตอนนี้ครับไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยมีคน ช้อปอยู่เท่าไหร่สติปิล่าสุดเดือนเมษายน6 5ห้านะครับอันนี้ข้อมูลล่าสุดเลยนะครับทำให้ผมไม่ได้นอนกว่าจะไปหาภาพนี้มาได้นะครับคือตอนนี้ครับไล n ์ช้อปปิ้งเนี่ยมีคนเข้าใช้งาน12บล้านคนนะครับต่อเดือนนะครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับ12ล้านคนต่อเดือนนะครับแล้วก็มีจํานวนร้านค้าที่เขาไปเปิดแล้วเนี่ย3า0ดกว่าร้านค้ายอดขายรวมในไล n ์ช้อปปิ้งต่อเดือนนะครับ8,500้าอล้านบาทนะครับ เนี่ยครับมูลค่าตลาดเวลาเราเวลาเราเห็นตัวเลขพวกนี้ครับขอให้เราคิดนะครับว่านั่นคือขนาดของตลาดเนาะมันคือโอกาสตลาดนะครับขนาดธุกรกิจเราไม่สาคัญครับขนาดของตลาดสําคัญกว่าคือถ้ามันมีคนชอปปิ้งอยู่ในขนาดธุกรกิจเราเล็กแค่ไหนก็ตามครับแต่ถ้าเราเห็นมูลค่าตลาดมัน8ปดพันห้าร้อยล้านอย่างเงี้ยเรามีโอกาสเข้าไปแบ่งเค้กตรงนั้นได้เนี่ยขอแค่หนึ่งเปอร์เซ็นขอแค่สองเปอร์เซ็นก็โอเคแล้วไหมสาหรับพวกเราใช่ไหมครับ เข้าไปได้สิบเปอร์เซ็นก็คืออะไรครับแปดสิบล้านนะเออนะครับก็เยอะนะครับเข้าไปได้สิบเปอร์เซ็นของตลาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นมียอดขาย8,500ล้านบาทต่อเดือนนะครับเขาไปทําอะไรกันในนี้นะต้องรู้ว่าเขาไปใครบ้างเขาไปนี้เหตุผลที่คนไปเลือกซื้อของในไลน์ช้อปปิ้งเพราะว่าราคาสมเหตุสมผลเนื่องจากร้านค้าไม่ต้องเสียค่า GP นะครับร้านค้าไม่ต้องเสียค่า GP ให้กับไลน์เพราะฉะนั้นราคาเขาก็เลย ใส่ราคาที่สมเหตุสมผลมากๆนะครับแล้วก็คุณภาพสินค้าดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะรครับไลน์ไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยคือเขาต้องมี MyShop เอ้ยเขาต้องมี l ล n e OA l ล n e OA เนี่ยมันถูกทักถูกคุยกันได้ตลอดเวลาถ้าของไม่ดีเป็นไงครับด่าทันทีเลยใช่ไหมฮะด่าทันทีเลยประจานกันได้ตรงๆนะครับคอมเมนต์กันได้ตรง,ตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเลยต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีเพราะว่าอะไรครับ ไม่มันม,ม,นมีมันมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าสูงมากๆเพราะนั้นคนขายของในไลน์ต้องขายของดีๆนะครับไม่งั้นท่านก็จะได้ขายของไม่ดีท่านก็จะโดนดานะ่าแบบรุนแรงนะครับเวลาเขาด่าผ่านคีย์บอร์ดนี้มันแรงกว่าการเจอตัวด่าหลายเท่าเลยนะครับเพราะเขาพิมพ์แบบเต็มที่นะอัดใส่เต็มที่เลยนะครับโปรไฟล์นักช็อปเป็นใคร85%เป็นผู้หญิงอ่านะครับสาวๆช้อปปิ้งเก่งกว่าหนุ่มๆในไลน์ช้อปปิ้งนะครับแล้วก็กลุ่มไหนนะครับเป็นกลุ่มนักช็อปบนบนไลน์นะครับ จะบอกว่า2 0่สถึงยเนี่ยเยอะมากวัยรุ่นนะครับวัยจารนะครับวัยจารจฟารนี่มันรุ่นเราเนาะจาบใครใช้เพราะว่าจารนี่แปลว่า45อัพนะครับไม่ใช่วัยจะอัพคือวัย2 0่สถึงยนะครับที่เป็นนักช็อปนะครับอยู่ในกรุงเทพละส่วนใหญ่นะอืมขายของคนเมืองนะครับห้ากลุ่มสินค้าที่ขายดีในไลน์ช้อปปิง้งคือหนึ่งกลุ่มเฮลท์แอนด์บิวตี้นะครับ ครีมอาหารเสริมเครื่องสําอางนะครับครีมอาหารเสริมเครื่องสําอางของที่ทําให้เราดูสวยขึ้นนะครับอันที่2คือเสื้อผ้านะครับอันที่สามคือฟู้ดแอ์เบอร์เวลช์นะครับฟู้ดแอ์เบอร์เวลช์ขายดีมากนะครับขนมสแน็คนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อันที่4ี่ครับโฮมแอนด์ลิฟวิ่งเป็นแคตตากรีที่ใหญ่แล้วก็โตเร็วมากมานะครับโดยช่วงช่วง2งปีที่ผ่านมาเพราะอะไรครับเอ่อคนอยู่บ้านแต่งบ้านซื้ออุปกรณ์แต่งบ้านกันตลอดเวลานะครับ ตอนนี้เริ่มโลแล้วครับพวกพวกโฮมลิฟวิ่งจะขายได้ก็เป็นพวกอุปกรณ์กเจ็ตอะไรเงีย้ยก็จะทอีอย่างโตต่อนเนื่องอยู่นะครับเพราะว่าอะไรของมันเสื่อมของมันพังนะครับมันต้องซื้อใหม่กันเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นการขายบน Line Shopping ทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกครับใครจะใช้ Line Shopping เนี่ยไลน์ช้อปปิงปป้งจะต้องมีอันแรกครับต้องมี Line OA ครับ l ล n e OA คืออะไรครับคือ Line Official Account นะผมเรียกสั้นๆว่า l ล n e OA มันคือช่องทางสื่อสารหลักนะครับเป็น Official Account ช่องทางสื่อสารหลักที่เราจะสื่อสารกับลูกค้านะครับมีประสิทธิภาพสูงมากครับประสิทธิภาพสูงยังไงคือสามารถบอดแคสต์หาลูกค้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีน o ติ f y ด้วยนะครับสามารถส่งรูปภาพแล้วก็เป็นลิงก์คลิกจากรูปภาพไปต่อได้นะครับเก็บข้อมูลลูกค้าใส่แท็กลูกค้าแยกประเภทลูกค้าได้นะครับนี่คือพลังของ l i n e OA นะครับแล้วเราบวกวันนี้ที่จะเรียนครับคือ MyShop MyShop ก็คือหลังบ้านอีกตัวหนึ่งครับ เราจริงๆมันชื่อมันคือ OA+ Plus นะครับคือการเอาตัวมาเสริมศักยภาพให้ให้ไลน์ OA เนี่ยมันดีขึ้นนะครับใช้สำหรับคนที่มีสินค้าช้อปปิ้งนะครับอยากให้ลูกค้าช้อปมันเปรียบเสมือนเป็นแคตตาล็อกนะครับเปรียบเสมือนเป็นแคตตาล็อกเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเลือกสินค้าได้ง่ายๆไม่ต้องให้แอดมินตอบส่งไม่ต้องให้แอดมินเนแนนำสินค้าตลอดเวลานะครับ2ออันนี้รวมกันนะครับเราเรียกว่าไลน์ช้อปปิ้งนะครับคือเครื่องมือการขายแบบโซเชียลคอมเมอร์ซที่อยู่ภายใต้ แพลตฟอร์ม l ลน e นะครับใครอยากรู้ว่า l ล n e Shopping เนี่ยมีร้านค้าเยอะแค่ไหนนะครับหยิบมือถือขึ้นมากดที่ Wallet นะกดที่ Wallet ปุ่ม Wallet คือปุ่มขวาสุดเนาะล่างขวาสุด Wallet แล้วก็เลือกตรง l ล n e Shopping นะครับก็จะมีสินค้าหมวดต่างๆนะครับก็ไปไถดูไปเสียตังกันได้ที่ตรงนั้นนะครับไมช็อบคืออะไรไมชอบคือเครื่องมือที่เสริมให้ร้านค้าเนี่ยมีพลังดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องมี ไลนอ OA ก่อนนะแล้วก็เปิด My ช h o p ทั้งหมดฟรีฟรีฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเลยนะครับธุรกิจของไลคือคือธุรกิจของไลกล็เราใช้ไลโอเอเนาะเราอยากบอร์ดแคสเนี่ยเขาให้เราฟรีหนึ่งพข้อความแต่ถ้าเราอยากบอร์ดแคสมากกว่า1 0 0 0พข้อความเราก็เสียตังค์ไปนะครับมันก็เสียตังค์ไปก็แค่นั้นเองนะครับนั่นคือรายได้ของไลเขาเขาปล่อยให้เราใช้ฟรี m y Shop เขาให้เราใช้ฟรีนะครับรายได้ของ m y Shop คือได้อ่ ไม่มีไม่มีคือต้องการให้ Li น์เออเะมีปฏิภาพมีคนอยู่เยอะๆแล้วก็ใช้ Li น์เอเอในการทําธุรกิจกับลูกค้านะครับแล้วก็อยู่ตรงกลาง l ลน์ก็มีรายได้จากอะไรครับเวลาใช้ Li ายนานๆอยู่ใน Li น์นานๆก็จะมีพวกโฆษณาขึ้นมานะครับไลน์คือธุรกิจมีเดียประเภทหนึ่งครับรายได้หลักๆของไลน์ตอนนี้ก็มาจากโฆษณานะครับเราก็ซื้อโฆษณาในไลน์ได้เนาะจากนี้ไปนะครับใครเปิดร้านแล้วนะครับใครเปิดร้านแล้วเนี่ยเราจะทํายังไง ใครเปิดร้านแล้วเราจะไปที่บอกลูกค้าว่าจากนี้ไปนะร้านชั้นนะครับร้านหนูร้านของเฮียร้านอัวเนี่ยมีร้านแล้วนะครับไปช้อปปิ้งได้ที่ไหนจากนี้ไปห้ามใช้คําว่าไปช้อปปิ้งที่ line shop, ไลน์ชอปไปช้อปปิ้งที่ line shop, ไลน์ไมชอปไปช้อปปิ้งที่ไมชอปไม่เอาครับจากนี้พูดเหมือนกันครับภาษาของชาวไลน์ของเราคือไปช้อปที่ไลน์ช้อปปิ้งนะครับ ไปช็อปร้านค้าของเราได้ที่ Line Shopping ใช้คำเดียวกันนะครับโอเคนะใช้คำว่า Line Shopping นะครับจากนี้ไปเราจะช้อปปิง้งบอกลูกค้าอยากซื้อสินค้าเราไปซื้อได้ที่ Line Shopping นะครับใช้เหมือนกันเนาะใช้เหมือนกันอืมทีนี้บริการหลากหลายของ Line เนี่ยจะทำให้การขายแบบโซเชียลมมเร์ซของเราเนี่ยมันโตได้อย่างไรนะครับ l i n e o f f i c i a l a c c o u เ t เนี่ยเราก็มี l ล n e ออฟฟิเชียลเาของเราเนาะแล้วเราก็มี มีไลน์ไมช็อปนะครับเวลาลูกค้าจากไลน์ปุ๊บเราส่งลูกค้าไปที่ไลน์ช้อปปิ้งไปที่ไลน์ช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอลูกค้าจะซื้อชําระเงินนะครับก็มีเครื่องมือการชําระเงินให้ร้านค้าสะดวกมากขึ้นก็คือแลปบิทไลน์เพย์วันนี้ครับที่ไลน์อ่ะคนช้อปในไลน์เยอะขึ้นส่วนหนึ่งเลยครับผมได้สัมภาษณ์ลูกค้าจำนวนมากว่าทําไมถึงเลือกการช้อปสินค้าในไลน์เขาบอกว่าได้ไลาย point เออไลาย point แล้วทําไมร้านค้าชอบขาย ขายของในไลน์ครับเพราะว่าร้านค้าไม่ต้องเสียค่าลายพอยต์นะครับเวลาร่วมแคมเปญกับไลน์เนี่ยแล้วไลน์แจกพอยต์เนี่ยร้านค้าไม่เสียตังค์นะครับไลน์เป็นคนแจกทั้งหมดแล้วลาย Point เอาไปทำะารนะครับล i ยพอยต์หนึ่งลายพอยตเท่ากับ1บาทให้เอาไปซื้อของจากร้านค้าใน Line Shopping นี่แหละนะครับไลน์เป็นคนใจ่ายให้เราไม่ใช่ร้านค้าออกนะครับสมมติว่าเราเราลมกแคมเปญเนี่ยแคมเปญตอนนี้ซื้อ300ได้10บล n e พอยต t เท่ากับลดเหมือนกับลดสิบาทนะครับเราไม่ต้องออกครับไลน์คุณออกให้นะครับรับสูงสุดถึงร้อยแปดสิบพอยต์นะครับก็มีแคมเปญอยู่ช่วงนี้นะฮะเนี่ยฮะลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งเห็นไหมแล้วก็ช้อปผ่านไลน์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจ่ายด้วยบัตรเครดิตเราไม่ต้องวิ่งไปติดต่อแบงก์เองครับเราสมัครและบิดไลน์เพย์ให้ลูกค้าจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้นะครับก็เสียเราเสียค่าเครื่องรูดบัตรเหมือนเหมือนเหมือนร้านค้าทั่วไปเลยครับ เหมือนเรามีเครื่องรูดบัตรเนี่ยเราลูกค้ามารูดใช่ไหมเราก็เราต้องเสียค่าค่าเครื่องรูดไลน์เหมือนกันครับไลน์ก็เอาเอาเครื่องรูดมาแปะให้เราบนไลน์รับบิทไลเพย์เนี่ยมาแปะให้เรานะครับเราไม่ต้องวิ่งติดต่อธนาคารเองนะครับแค่กดสมัครเข้าไปให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับก็เสีย2.5งบวกเอ่ะสอาบวก7%นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเปิดให้ดูว่าว่ามันมันสมัครยังไงรับบิทไลเพย์เนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บพอลูกค้าได้พอยต์ได้พอยต์ก็เเเเเอออาาาพยยต์นนนี่มใช้ป็งิสด กลับไปซื้อของในร้านเราก็ได้นะครับแล้วเราอย่างสามารถใช้ LINE แอป p l a t ฟอร์ในการโปรโมทร้านค้าของเราให้ให้โดดเด่นขึ้นมาจากในช่องทางไลน์หรือว่าในไลน์ช้อปปิ้งก็ได้นะครับที่เด็ดทำไมวันนี้เราต้องมาเรียนแล้วผมบังคับเลยใครที่จะขายสินค้าใครที่จะขายสินค้าบนไล n e OA จะต้องเปิด My Shop นะครับเพราะหนึ่งคือมันเหมือนเป็นคตตาล็อกสินค้าบนหน้าร้านของเราครับ เราจะมีสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ได้นะครับทำสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ถ้าเราขายเก้าอี้นะครับก็อยู่ในหมวดหมู่แอร์ออฟฟิศแชร์อย่างนี้ฮะนี่คือร้านเราร้านเดียวนะร้านโฮมฮักร้านโฮมฮักมีอะไรมีสินค้าโปรโมชั่นมีสินค้ากลุ่มโต๊ะกลุ่มเก้าอี้นะครับของตกแต่งบ้านรวมสินค้ากระเจ็ดไอเทมสุดเจ๋งนะครับเนี่ยจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ได้ถ้าลูกค้ามาแชทกับเรากว่าจะส่งสินค้าลูกค้าดูได้นะครับก็ ก็หมดพอดีนะครับหมดเวลาพอดีลูกค้าขี้เกียจอ่านพอดีนะก็ลูกค้าไปดูในในช็อปได้เลยค่ะนะครับอ่าเสร็จต่อมาปุ๊บลูกค้าชําระเงินนะครับสามารถรับชําระเงินได้ด้วยเงินโอนหรือว่าระบบิลไเพย์หรือบัตรเครดิตก็ได้นะครับออกออเดอร์ผ่านแชทคืออะไรครับคือเมื่อกี้เหมือนนึกภาพตอนที่ผมให้ดูตอนแรกได้ไหมครับที่ส่งรูปโต๊ไปอ่ลูกค้าต้องถามขนาดเท่าไหร่ อันเนี้ยเดี๋ยวจะสอนตอนท้ายว่าออกออเดอร์นะครับออกออเดอร์ยังไงคือคือส่งออเดอร์สินค้าลูกค้าเลยลูกค้าก็กดเช็คเอาท์เช็คเอาท์เสร็จปุ๊บลูกค้าก็กดชำระเงินนั้นโดยไม่ต้องมามาส่งข้อมูลอะไรย้อนไปย้อนมานะครับก็ง่ายมากนะครับกดเช็คเอาท์ก็คือวิ่งไปหน้าจ่ายตังกรอกที่อยู่ให้เราเรียบร้อยปุ๊บพอมีที่อยู่ปุ๊บมีจ่ายตังเรียบร้อยเสร็จปุ๊บหลังบ้านของเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยครับคือหน้าตาอย่างนี้ครับมีสินค้าที่รอรอแอปพ,พูปคือไรนะครับแอปรอแอปพูปคือล อันนี้โอเคไหมสลิปตรงไหมอ่ะสลิปตรงปุ๊บก็กดผ่านกดผ่านปุ๊บไปเป็น Read y to ship นะครับ ready to ship คือของเนี้ยพร้อมที่จะพร้อมที่จะส่งแล้วนะครับอ้าวแผนสต็อกก็สโต๊กก็ดูที่ Ready to Shi พนี่แหละพร้อมจะส่งแล้วก็ปิน้นปิ้นใบจากในระบบแปะแปะแปะพ็ส่งไปปุ๊บเสร็จปุ๊บก็กลับมาส่งส่งเลขอะไรนะส่งรหัสส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่านในระบบนี้ได้เลยนะครับจัดการออเดอร์ได้แบบมืออาชีพมากๆนะครับ เพิ่มร้านค้าเพิ่มยอดขายจาก m y Shop ได้อย่างไรนะครับคือเพิ่มการมองเห็นของสินค้าร้านค้าโดยโปรโมทนะครับ m y Shop อยู่กับ Line OA เนี่ยมันเป็นเอนจินหลังบ้านนะครับเราก็ต้องเอาลิงก์ของเราเนี่ยไปโปรโมทอย่างที่ต่างๆเนาะแล้วก็เวลาโปรโมทที่ต่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะสั่งซื้อให้มาสั่งซื้อใน l ล ne เพราะอะไรครับเมื่อลูกค้าสั่งซื้อใน l ล n ์ปุ๊บเนี่ยข้อมูลจะอยู่กับเรานะครับลูกค้าก็อยู่กับเราเราสามารถจะ ทักลูกค้าใส่แท็กไว้ว่าคนนี้ซื้อไปวันนี้อีกกี่วันให้ไปทักนะครับตั้งเตือนตัวเองไว้ได้นะครับสามารถที่จะตามไปคุยลูกค้าหรือถามประสบการณ์การใช้ของสินค้าได้ครั้งที่แล้วที่ผมสอนครับชอบเชื่อชอปใช้แชร์เชร์จำได้ไหมชอบเชื่อชอปใช้แชร์เชร์ทำให้ลูกค้าชอบทำให้ลูกค้าเชื่อลูกค้าชอปแล้วอย่าลืมทําให้ลูกค้าใช้เนาะคนที่ขายผ่านผ่านอีคอมเมิร์ซเนี่ยส่วนใหญ่จะตก ตรงที่ทําให้ลูกค้าใช้เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าของเราแล้วครับเราต้องตามไปทักลูกค้าว่าได้ใช้สินค้าเราหรือยังนะครับใช้สินค้าเราแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าทานอาหารเสริมตัวนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะนะครับหรือใส่เสื้อผ้าไปแล้วเป็นยังไงถ่ายรูปได้ใส่ชุดหรือยังถ่ายรูปมาอวดเราหน่อยสิสิ่งเหล่านี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับ1คือร้านค้าได้คอนเทนต์กลับมาครับ2ครับร้านค้าได้ฟีดแบ็กจากการใช้สินค้าครับ สามครับลูกค้ารู้สึกว่าเราใส่ใจเขานะครับจากนี้ไปลูกค้าจะซื้อของแบบนี้เขาก็้สึกเราเป็นคนแรกแหละนะครับจัดโปรโมชั่นหรือสร้างคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอก็พอทักกับลูกค้าได้คอนเทนต์เอาคอนเทนต์เนี่ยไปสร้างแคมเปญต่างๆต่อเอาไปโปรโมทต่อนะครับจัดแคมเปญต่อถ้าเราไม่มีไลน์โอเอไม่มีไลน์ช้อปปิ้งนะครับเราอยากจัดโปรโมชั่นทําไงครับจัดได้แบบเงาเงๆอยู่คนเดียวทําโปรแล้วแต่ไม่มีคนซื้อเพราะอะไรบอกใครไม่ได้เพราะอะไรไม่มีช่องทางให้บอก แต่ถ้าทําแคมเปญบนไลน์ OA ไลน์ช้อปปิ้งจะมีทีมไลน์ช้อปปิ้งครับช่วยดันคอนเทนต์ให้เราครับถ้าเราสมัครเขา้าร่วมแคมเปญที่เขาเขาเขากำลังโปรโมทอยู่เขาจะช่วยดันคอนเทนต์นี้ให้เราครับแล้วก็สามารถบอดแคทหาลูกค้าได้นะครับอย่าลืมที่จะศึกษาข้อมูลลูกค้าอย่างสม่าเสมอคือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้านะครับไลน์เนี่ยมีข้อมูลให้เราดูเยอะมากครับว่าลูกค้าที่ซื้อของเราเนี่ยเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่ ผู้วิพากย์อยู่ไหนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเอาคอนเทนต์ของเราเนี่ยเอาเอากลุ่มลูกค้าเนี่ยมาทำมามามาหาสินค้าใหม่ๆเพื่อขายขายเขาให้ได้นะครับแล้วก็ควรจะไปร่วมแคมเปญกับไลน์ช้อปปิ้งเนาะไลน์ตอนนี้มีผู้ใช้50ล้านคนนะครับถ้าเราขายบนไลน์ไมช็อปเนี่ยเอ้บนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยครับโดยใช้ไลน์ My Shop เนี่ย,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 ยจะเข้าถึงคนได้ถึง50ล้านคนใครมีไลน์สามารถเข้าถึงเราได้หมดนะครับปิดการขายได้นะครับเป็นเครื่องมือ CRM ชั้นเยี่ยมนะมีหน้าร้านฟรี24ชั่สิบสี่ เราปิดร้านเราไม่มีนคนตอบแชทแต่ร้านออนไลน์เราไม่ปิดครับลูกค้าสามารถช้อปปิ้งได้ตลอดนะครับมาดูซิว่าท่าของลูกค้าอ่าท่าของลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างมีลูกค้าสองคนครับลูกค้าสะดวกซื้อเองกับลูกค้าสะดวกแชทลูกค้าเราอยู่แค่สองประเภทนี่แหละครับหนึ่งคือไม่ต้องยุ่งกับฉันนะครับไม่ด้วยกับฉันคือฉันมาฉันซื้อเองเป็นไม่ต้องทักเยอะนะครับใครที่แอดผ่านลิงก์นี้มาปุ๊บเนี่ย ใครเปิดไมใครสร้างไม s h ช็อเสร็จนะครับคุณจะได้เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งชื่อ s h o p l i n e m e i d ล้านอันนี้ครับเป็นเว็บไซต์เป็น URL ที่สมบูรณ์แบบนะครับสามารถเอาไปทำโฆษณาใน Facebook ได้ทำไปโฆษณาใน Google ได้ไม่โดนแบนนะครับใครสร้าง l ล n e OA เฉยๆแล้วเอาลิงก์ l ล n e OA ไปโปรโมตต่างๆต่างๆครับมักจะโดนแบนสาเหตุเพราะว่าเวลาเราเอาลิงก ลายมี /id ร้านเนี่ยเอาเอาเอา link, ลิงค์ลายของเราเนี่ยไปโปรโมทที่ต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ไดเป็นร้านค้าเวอร์ดิฟไม่ใช่โลดแลเงินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบจะมองว่าเราเป็นเว็บสแปมเพราะอะไรพอเข้าเว็บเราปุ๊บมันกลายเป็น QR code เออพอเข้าเว็บเราแล้วมันเป็น QR code ระบบก็จะตีว่าเว็บนี้เป็นสแปมนะครับเป็นตัวปลอมแต่ถ้าเกิดว่าเอาชอปลายม /adid ร้านไปครับ เปิดมาก็จะเป็นเว็บไซต์แบบอีคอมเมิร์ซเลยนะครับอ่ะลูกค้าสะดวกซื้อเองก็เอาดีไปปุ๊บลูกค้าคลิกเข้ามาถ้าลูกค้าซื้อปุ๊บนะจะเท่ากับเป็นแอดเราเป็นเพื่อนเลยทันทีนะครับลูกค้าสะดวกแชทก็แชทซื้อกับเราปกตินี่แหละครับอ่ะมาดูฝั่งลูกค้าสะดวกซื้อเองขั้นตอนมีอย่างไรบ้างนะครับลูกค้าไปที่ไลน์ช้อปปิ้งนะครับชอบสินค้ากดตึ้งเข้ามานะครับเลือกสินค้าลงตะกร้าเลือกสินค้าลงตะกร้าเสร็จปุ๊บนะครับกด อ่ะเลือกสินค้าก่อนนะครับแล้วก็กดายดาวนะครับว่าฉันจะเอาตัวเนี้ยสามชิ้นนะครับเอาตัวนี้สามชิ้นเสร็จปุ๊บลูกค้าก็จะกรอกชื่อที่อยู่นะครับเลือกประเภทการส่งที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วก็เลือกชําระเงินตามที่ลูกค้าสะดวกปุ๊บเสร็จแล้วก็ปึ้งนะครับถ้ามีครูปองส่วนลดลูกค้าก็จะพิมพ์ครูปองส่วนลดได้ก็คิดเงินนะครับคิดเงินลูกค้าตามนี้แค่นี้ครับกระบวนการที่นี้ลูกค้าก็ซื้อเสร็จแล้วนะครับซื้อเสร็จแล้วหลังบ้านเราเห็นอะไรหลังบ้านเราเห็นท่าแบบนี้ครับ หลังบ้านเราจะเห็น notify ขึ้นมาครับว่ามี order รอเราจัดการนะครับเราจะดูได้จากบนคอมก็ได้นะครับดูจากบนแอป my my shop ของเราก็ได้นะครับแล้วก็ไปกดดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับตรวจสอบสลิปแล้วก็ส่งของให้ลูกค้าเนาะแต่ถ้าลูกค้าเป็นพวกสายช็อปแชทอ่าลูกค้าสายช็อปแชทคืออะไรลูกค้าที่ชอบแบบพูดคุยกับแม่ค้าคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อย,ย,อยกว่าจะซื้อทีหนึ่งก็นานนะครับ แต่ก็กลุ่มน,นี้ดีนะครับกลุ่มน,นี้คือซื้อแล้วเนี่ยมักจะกลับมาซื้อแล้วเราเรื่อยๆนะลูกค้าที่ช็อปแอนด์แชทเนี่ยเขาจะกลับมาซื้อร้้นเราเรื่อยๆลูกค้าที่แบบช็อปแบบไม่ค่อยสนใจแม่ค้าอันนี้เขาจะไปหาโอกาสช้อปปิ้งสินค้าใหม่เรื่อยๆนะฮะลูกค้าสรุปแชททำยังไงบ้างลูกค้าก็แชทถามรายละเอียดสินค้าเราก็กดออกออเดอร์ให้เขาครับกดออกออเดอร์กดออก, order. กออเดอร์เสร็จปุ๊บลูกค้าก็จะกรอกที่อยู่ในระบบให้เรานะครับไม่ต้องพิมพ์มาให้เรา แต่ว่าลูกค้าเคยซื้อใน m y s h o p แล้วเนี่ยครั้งต่อไปเขาไม่ต้องกรอกแล้วนะครับที่อยู่นะครับเขาเคยซื้อร้านไหนก็ตามพอมาร้านเรามาซื้ออีกทีหนึ่งเนี่ยเขาไม่ต้องกรอกที่อยู่แล้วครับระบบจะดึงข้อมูลมาให้เรานะครับเสร็จปุ๊บก็ลูกค้ากดชําระเงินแบบนี้นะะเลยครอา้าวออกออเดอร์ไปให้ร้านค้าลูกค้านะครับลูกค้าเสร็จปุ๊บลูกค้าก็เลือกช่องทางชําระเงินนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อลูกค้าโอนเงินมาปุ๊บนะครับสเตตัสลูกค้าจะเปลี่ยนครับเป็นเป็นเน่ะอาอเดอร์สาเร็จแล้วนะครับ แล้วพอเรากดแอปพูบปุ๊บลูกค้าได้เข้าความเตือนเองไม่ต้องส่งให้ลูกค้าว่าออเดอร์เนี้ยแอปพูบครับแอปพูบเสร็จปุ๊บพอชิปเสร็จปุ๊บลูกค้าส่งปุ๊บเนี่ยพอเราคิดระบบระบบก็จะส่งไปหาลูกค้าเลยว่าออเดอร์คุณเป็นอยู่ t ท็กกิง้งนัมเบอนี้นะครับก็ง่ายก็ง่ายง่ายมากครับแค่นี้ครับพโรเซสของการพโรเซสของการซื้อของลูกค้าเนี่ยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเกิด 8,500ล้านต่อเดือนจากเหตุผลนี้ครับความง่ายในการช้อปปิ้งจะช้อปแอนแชทหรือจะช้อปด้วยตัวเองนะครับก็สามารถช้อปปิ้งที่ร้านเราได้นะครับมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางครับเราเสิร์ฟความเราเอาโดยความสะดกให้กับลูกค้าเนอะรอบเซลลเราพูด marketing เยอะมากครับยุคเนี้ยมันไม่ใช่แค่ช่องทางจัดจำหน่ายครับ P ตัวที่3ามนะ Product p a e เนี่ย P ตัวสามันไม่ใช่แค่เพมันไม่ใช่ช่องทางไลน์ไม่ใช่ช่องทางครับ เราต้องทำให้ลูกค้าคอนเวนิเอนต์ครับเปลี่ยนจากเพจเป็นคอนเวน i เ n นนะครับคือทำให้ลูกค้าสะดวกนะครับลูกค้าสะดวกช็อปแอนแชทได้ไลน์ทำได้ลูกค้าอยากช็อปเองตัวเองได้ไลน์ทำได้จากนี้ไปครับผมจะพาทุกคนเปิดร้านนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะจะให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับบนภาพมันจะมี URL มีลิงก์อยู่นะถ้าใครคิดว่าอยากจะกดทำตามไปได้กดเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่กดทําตามนะครับจะรอทําพร้อมผมตอนหลังจากผมให้ดูภาพทั้งหมดก่อนก็ได้ผมจะปาเปิดทํานะครับแล้วช่วงนั้นก็ถามได้เนาะโอเคอ่าวิธีเปิด l i น์ช้อปปิ้งทำอย่างไรนะครับเปิด l i น์ช้อปปิ้งทำได้ทั้งสองทางครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นมือถือนะครับถ้าคอมพิวเตอร์เราก็ไปที่อ่า shop. ล l i ช e s h uh, o p p i n g s e l l e r com เดี๋ยวผมตรงลิงก์ให้ตืดถ้าใครจะไปที่ใครจะเปิดผ่านผ่านลน์ไอผ่านเว็บไซต์เบราว์เซอร์นะครับไปที่ LineShoppingSeller.com นะครับแต่ใครที่จะโหลดแอปนะครับใครจะโหลดแอปก็โหลดแอปชื่อว่า My Shop นะครับสามารถทำได้ทั้งสองช่องทางครับขั้นแรกเลยนะครับเนี่ยใครอยากโหลด โหลดแอปก็ QR code โค้ดตัวนี้นะครับ QR code โค้ดตัวนี้ได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน m y Shop นะฮะสามารถทำได้เกือบสมบูรณ์เหมือนกันนะครับตรงตรงฝั่งของการการช็อปเนี่ยาลายรู้ครับว่าท่านผู้บริหารอาจจะไม่สามารถอยู่หน้าคอมได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแอปจะสามารถทำได้เกือบครบทุกอย่างนะครับเกือบครบทุกอย่างเรียกว่า90%เลยทีเดียวนะครับที่ทำบนแอปได้เพราะฉะนั้นอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยผมสอน l i n e OA นะ ผมสอนให้ทำผ่านคอมเพราะอะไรบนมือถือมันทำได้ประมาณสัก70%อนะอีก30%ต้องทำผ่านคอมแต่บนบน m y Shop เนี่ยบน My Shop เนี่ย,ยสามารถทำบนมือถือได้เกือบ100%นะครับลุยนะครับโอเคใครอยากเปิดไปที่ line shopping seller. com นะครับพอถ้ายังไม่มีนะครับก็กดสมัครสร้างเอ้ยต้องมี Line OA ก่อนนะต้องมี line OA ก่อน ถ้าคุณยังไม่มีรายโอเอก็กดสร้างรายโอเอระหว่างที่ผมสอนนี้ไปได้เลยนะครับจึ๊กจึ๊กจึก,จก,จกสามทีก็เสร็จแล้วครับสร้างรายโอเอนะแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับกดเชื่อมต่อปุ๊บนะครับกดที่ลิงก์ก็เปิดร้านค้านะเปิดร้านค้าเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นรายโอเอที่เรามีอยู่แล้วครับมาให้เราดูล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับว่าจะเปิดช็อปจากรายโอเอตัวไหนนะครับกดเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บประมาณ5้าวินาทีรับ คือคือเดาว่าประมาณไม่เกิน5้าทีจะมีจะมีลิงก์มาช็อปขึ้นมานะครับผมเคยกดดูแล้วไม่เคยเกิน5วินาทีนะครับก็เชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาถึงขั้นตอนการสร้างร้านค้าซึ่งขั้นตอนการสร้างร้านค้าเนี่ยมีอยู่4ขั้นตอนนะครับทํา4ขั้นตอนเนี้ขายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกมั่นใจมากเลยว่าถ้าใครตั้งใจนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายสามเราจะเปิดหน้าจอทําให้ดูนะแล้วทําให้เสร็จเลยนะครับ โอเคนะครับกดเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับก็มี4ี่ขั้นตอนที่ต้องทำสี่ขั้นตอนมีอะไรบ้าง1นึคือ,อสร้างรายการสินค้านะครับว่าเราจะขายอะไรสินค้าเราหน้าตาเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับน้ําหนักเท่าไหร่อันสองคือจัดการสต็อกสินค้าเอาเอารายการเสร็จปุ๊บต้องใส่สต็อกให้มันนะครับพอใส่สต็อกเสร็จปุ๊บทาอะไรต่อทําตั้งค่าช่องทางชำระเงินจะให้ลูกค้าจ่ายเงินทางไหนนะครับ จะเชื่อม่าบิลไลท์เพย์ไหมก็อยู่ตรงนี้นะครับอันสุดท้ายก็คือส่งแบบไหนได้บ้างนะครับถ้าทำสีขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บร้านค้าก็ช้อปปิ้งได้นะครับเวลาจะช้อปปิ้งนะครับเวลาจะลูกค้าจะเวลาเราอ่ะจะเข้าไปหลังบ้านนะครับเราเข้าได้3มช่องทางเนาะเปิดเสร็จแล้วเนี่ยสมช่องทางนี้มีอะไรบ้าง o a p a t s line bit นะครับอันแรก oa p a t s line bit ก็จะเป็นลิงก์มาเข้ามาที่ที่ร้านค้าเลยนะครับ สองคือ manager line bit แล้วไปติ๊กตรงคำว่า my shop นะครับอันที่สามคือ line shopping seller com นะครับไปต่อครับขั้นตอนนะครับอ่ะใครเปิดแล้วใครเข้า line shopping seller com กดสร้างร้านค้านะครับจะเจอขั้นตอนนี้นะครับก็คือใส่ข้อมูลร้านค้านะครับอันแรกใส่ข้อมูลร้านค้าข้อมูลร้านค้าตรงนี้นะครับใครทำทำตามได้เลยนะครับพิมพ์ตรงนี้เลยอ่ะผมผมเอาลิงก์ให้ลิงก์ให้อีกทีหนึ่งเนาะ ไลน์ช้อปปิ้งเซลเลอร์คอนะครับอืมคันเนี้ยผมจะไปช้าๆให้ทุกคนทําตามเห็นหน้าจอนะครับแล้วเดี๋ยวผมโชว์ทำอีกทีหนึง่งอืมนะครับไลน์ช้อปปิ้งเซลเลอร์คอนะครับกดเชื่อมร้านค้ากดเชื่อมร้านค้าเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมาตั้งค่าร้านค้าตอนตั้งค่าร้านค้าเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทําเอ้ยสิ่งที่ต้องให้ขอสัมาคัญคือข้อมูลร้านค้าครับ ข้อมูลร้านค้าตรงเนี้ถ้าเราใส่ไปอ่ะมันจะไปปรากฏตรงไหนมันจะไปปรากฏในใบส่งของให้ลูกคา้าเวลาติ๊กเวลาเราพิมพ์ปริ้นใบส่งของให้ลูกค้าครับมันคือข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะนั้นใส่ให้ถูกต้องนะครับเบอร์โทรร้านค้าอีเมลร้านค้าคืออะไรที่อยู่ของร้านค้าคืออะไรเขตของร้านค้าคืออะไรนะครับใส่ให้ถูกต้องเพราะว่าลูกค้าก็เห็นสิ่งนี้นะครับต่อมา ใส่รายการสินค้านี่นี่นี่ P order อ order นะสินค้า P order ตั้งสเต,ต็ปอย่างนี้เลยครับ P order สินค้าตึ๊ด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 ลงไปนะครับแล้วก็คือ P เ r อร r เนี่ยผมอยากย้ําเลยว่าจะต้องให้ลูกค้ามั่นใจว่าต้องมั่นใจว่าลูกค้าเข้าใจว่านี่คือ P order นะครับก็ใส่ข้อมูลสินค้าให้ชัดเจนนะครับ Product description รอกี่วันตึ๊งตึ๊งตึงตึง,ตง,ตง,ตงว่าไปตามนั้นใส่ข้อมูลในรายการสินค้าเนอะอยู่ตรงนี้รายการสินค้า นะครับประเภทสินค้านะครับชื่อสินค้าเนี่ยสําคัญมากอืชื่อสินค้าตรงนี้สินค้าเนี่ยชื่อสินค้ากับข้อมูลสินค้าเนี่ยมันส่งผลโดยตรงครับเวลาลูกค้าเขาเซิร์ชหาบนช่องแชทเอ้ยบนช่องช่องเซิร์ชหาเนี่ยนะครับชื่อร้านชื่อสินค้าเนี่ยมันจะมาโผล่ตรงเนี้ยนะครับังนั้นชื่อร้านค้าก็มีค่อนข้างมีผลนะครับค่อนข้างมีผลแล้วก็ชื่อสินค้าเนี่ยสินค้าเขาเซิร์ชหาลิฟนะครับพอบนบนเนี้มีคําว่าลิฟ มันก็จะเจอนะครับมันก็จะเจอนะครับก็อันนั้นข้อความทั้งหมดควรจะพิมพ์นะครับควรจะพิมพ์เองเนาะควรจะพิมพ์อย่าใช้ไอ้พวกเอ่อวัยรุ่นยุคนี้ชอบเอ้ยไม่ใช่วัยรุ่นนี่พวกเราด้วยหลายๆคนนะชอบเอาฟอนต์ไปทําเป็นไอ้อฟอนต์ประหลาดประหลาดอะเคยเห็นไหมไอ้อเครื่องมือที่ทาให้ฟอนต์มันไม่เป็นฟอนต์ปกติอะมันดูเด่นนะมันดูเท่แต่มันไม่เห็นไงเวลาระบบ อินเทอร์เน็ตเอ้ยเวลาคอมพิวเตอร์เขาอ่านเนี่ยเขาอ่านไม่ถูกว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับใส่ข้อมูลสินค้านะครับพอข้อมูลสินค้าเสร็จปุ๊บนะครับทำไงต่อรายละเอียดสินค้าต้องรายสินค้าเนี่ยถ้ามีวิดีโอถ้ามีวิดีโอถ้ามีรูปภาพนะครับก็จะสามารถเอาลิงก์มาใส่ได้นะครับเพื่อให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นเนี่ยขายตุ๊กตาลายเฟนนะครับอยากได้วิดีโอจาก YouTube มาก็อเอาลิงก์มาใส่ให้มันโชว์ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องคลิกไปดูลิงก์ข้างนอกนะครับ แล้วก็อัปโหลดรูปสินค้าอืรูปสินค้าเนี่ยแนะนําครับใส่ได้หลายรูปถ้ามีหลายรูปให้ใส่หลายรูปนะครับมีเจ็ดภาพใส่ให้ครบใส่ให้เห็นว่าสินค้าเรามีจุดดีจุดเด่นยังไงเราเขียนเทคไปอะ่ะมันดีนะแต่มันดีกับการเซิร์ชเออเราเขียนเขียนข้อมูลไปบนข้อมูลสิน,สนค้ามันดีต่อการเซิร์ชแต่ในมุมของลูกค้าครับลูกค้าดูที่รูปครับ ลูกค้าขี้เกียจอ่านเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นเราต้องหารูปที่นําเสนอสินค้าเราได้ดีนะครับไลายให้โอกาสได้ใส่สูงสุดถึงเจ็ดภาพนะครับต่อสินค้าหนึ่งตัวนะเจ็ดภาพต่อสินค้าหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นภาพก็ไซส์หกสี่ศูนย์คูณหกสี่ศูนย์นะครับอะต่อมาครับถ้าสินค้ามีรายละเอียดมากนะครับเพิ่มสามารถเพิ่มรายละเอียดของคุณคุณสมบัติสินค้าได้นะครับจะใส่คุณสมบัติสินค้าคือมันมีสีมีขนาดก็ใส่เพิ่มได้นะครับ ถ้าใครคุ้นชินกับการซื้อเสื้อผ้าก็จะดูว่าเสื้อหนึ่งตัวมันมีหลายไซส์หลายสีนะเราก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ขายกระเป๋ากระเป๋ามีกระเป๋าเคสมีสีน้ําตาลสีชมพูสีเหลืองนะครับก็สามารถใส่รายละเอียดได้เต็มที่นะครับคุณสมบัติสินค้าเนี่ยสามารถใส่ได้ถึง3ามใส่ได้เยอะครับจะใส่รสชาติใส่เมนูใส่ขนาดใส่สีใส่ลายใส่รุ่นยี่ห้อใส่ประเภทน้ําหนักได้เลยนะครับส่วนเราขายขายเนี่ย ขายของทอดของทอดนะครับของทอดเรามีอะไรทอดบ้างมีก้วยทอดมีเปลือกทอดนะครับก้วยทอดกับเปลือกทอดมีรสหวานเค็มบาร์บีคิวต้มยำอ่ะเราก็ใส่ไขยกันอย่างนี้ได้เลยนะครับมีขนาดเล็กขนาดใหญ่น้ําหนักเท่าไหร่นะครับขนาดเล็กน้ําหนักเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับขนาดใหญ่น้ําหนักก็มีเท่านี้เท่านี้นะครับไซส์นะครับรอ,อบส่งอ่ะอันนี้ก็ใส่ได้นะครับรอบส่งสมมุติว่าเนี่ยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มีคนขายทุเรียนทอดคนขายทุเรียนทอดนะเอ้ยไม่ใช่ทุเรียนสด ทุเรียนแกะแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนผมนี่ขายอะไรนะเพนกวินอิชาบู u, เดี๋ยวนี้เป็นเพนกวินขายทุเรียนนะฮะก็มีรอบส่งก็ก็กระบุไปในนี้ได้เลยนะครับว่าเรามีรอบส่งตามไหนให้ลูกค้าก,กดได้นะครับตึ๊ดตื๊ดตื๊ด,ดอ่าคำแนะน,นําคําแนะนําการอัปโหลดภาพสินค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับเพิ่มรายละเอียดสินค้านะควรจะใส่รายละเอียดสินค้าภาพมีอยู่เจ็ดภาพเนี่ยควรเล่าอะไรบ้างนะครับภาพใหญ่ ภาพมองไกลภาพมองใกล้ารายละเอียดของสินค้าขายกระเป๋าใช่ไหมเป็นเราซื้อกระเป๋าเราอยากเห็นอะไรครับอืมเราอยากเห็นข้างในของมันนะครับเจ็ดภาพควรจะเล่าเห็นเหมือนเราไปดูด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีไซส์เปรียบเทียบเรารู้แหละว่าเราใส่ไซส์ตรงนี้ได้แต่ควรจะมีควรจะมีอะไรนะข้อมูลให้ลูกค้าเห็นชัดๆถ้าเป็นภาพได้ก็จะดีนะครับรายละเอียดขนาดเปรียบเทียบให้ชัดเจนนะครับแล้วก็สมมุติว่ามันมี มันมีคุณสมบัติที่แตกต่างเราก็สามารถใส่รูปสำหรับคุณสมบัติที่แตกต่างได้เช่นเป็นบาร์ก็จะเป็นตัวบาร์เป็นเป็นช็อกโก้ก็จะเป็นตัวช็อกโก้นะครับเป็นซิลลี่ก็จะเป็นตัวตัวซิลลี่นะฮะก็าสามารถใส่รูปภาพเฉพาะสินค้าแต่ละลายได้ด้วยนะครับตั้งค่าสินค้าเนาะตั้งค่าสินค้าคืออะไรตั้งค่าสินค้าคืออ่น้ําหนักต้องใส่เพราะอะไรน้ําหนักจะมีผลต่อการไปคํานวณสินค้านะเดี๋ยวไปตั้งตอนเราไปตั้ง ค่าการส่งสินค้า0ถึง0ถึง1กิโล19บาท10 0ถึง1กิโล19บาท1กิโลถึงถึง20กิโลเท่าไหร่นะครับกี่บาทนะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวมีตารางให้นะครับตารางเอาไปคํานวณปริมาณค่าส่งของไปรษณีย์ไทยนะผมมีมีตัวอย่างให้ดูนะครับราคาสินค้านะครับราคาสินค้าราคาเต็มนะราคาเต็มแล้วก็ลูกค้า ลูกค้าบางทีเขาก็มีความเป็นโรคจิตเล็กๆกันนะไม่ใช่ลูกค้าหรอกพวกเราอะนะครับพวกเราก็มีความเป็นโรคจิตเล็กๆคือเนี่ยร้าน,นค้าเนี่ยสมมติร้านค้าเนี่ยมีสองร้านขายกาแฟเหมือนกันร้านหนึ่งอะขายห้าร้อยบาทอีกร้านหนึ่งขายห้าร้อสิบาทแล้วขีดค่าเหลือห้าร้อยบาทเราซื้อร้านไหนครับเราซื้อร้านห้าร้อยหกสิบขีดค่าเหลือห้าร้อยบาทนะครับเห็นตัวแดงไม่ได้นะครับตัวแดงมีพลังดึงดูดนะครับรายก็ทําได้ครับราคาเต็มนะราคาเต็มเท่าไหร่ราคาสุดลดเท่าไหร่นะครับ ให้เอาราคาส่วนลดไปลบออกทีนี้ในการขายเสื้อผ้าขายของที่มีดีเทลเยอะๆนะครับผมเค้ามีความแนะนําอย่างนี้ครับว่าควรจะให้เห็นภาพคือลองนึกเป็นลูกค้าครับว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจหรือเปล่านะแล้วก็ยิ่งใส่รายละเอียดได้ยิ่งดียิ่งที่มีความแตกต่างเยอะควรจะเอาสินค้ามาอยู่ใกล้ๆกันให้เห็นความแตกต่างนะ,ะขายในไลน์ไม่ต้องกลัวครับไม่มีไม่มีข้อจํากัดว่าห้ามเขียนคอนเทนต์เชิงเปรียบเทียบไม่เป็นไรเขียนได้นะครับ อย่างเรามีลายผ้าหลายๆลายอย่างเงี้ยฮะมีลายผ้าหลายๆลายนะครับมีมีหลายๆลายก็เอา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 มารียงอีกเงี้ยให้เห็นความแตกต่างเนาะเพราะว่าถ้าเราเอาภาพเป็นภาพเดียวอะมาเป็นภาพแยกๆกันอะจะดูไม่ค่อยออกว่าอันไหนสวยกว่าอันไหนแต่พอมารวมกันแล้วดูออกนะครับอันนี้อ่าผมชอบ GQ GQ เนี่ยเขียนอย่างเงี้ยชัดมากเลยครับไม่เลอะไม่เลอะนี่ยยังไงเอาของชาวบ้านมาเทียบให้ดูเลยว่า ของคนอื่นน้ําหยดซึมปุ๊บนะครับของเราน้ําหยดปุ๊บสะบัดสบัด,บด,บดไปได้นะครับเหงื่อตะและ้เปียกเขียนอย่างเงี้ยไม่เปียกเหงือ่อไม่เข้าใจเอารูปมาเปรียบเทียบให้ดูได้เลยนะครับเป็นตัวอย่างเนาะภาพรีวิวสินค้าเนี่ยคือพระเจ้าเออภาพรีวิวสินค้าของลูกค้าคือพระเจ้านะครับถ้ามีให้เอามาใส่นะครับให้เอามาใส่เพิ่มรีวิวจากสินค้าลูกค้าจะดีมากนะครับภาพ ยิ่งโดยเฉพาะสินค้าไอทีสินค้าที่แบบเป็นภาพใช้แล้วจะดูดีอะ่ะเออสินค้าที่ใช้แล้วจะดูดีคุณต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าใช้แล้วจะดูดีนะครับถ้าเราขายกระเป๋าคือเราขายได้กระเป๋าครับแต่ถ้าเราขายกระเป๋าที่ทําให้คุณดูดีขึ้นมันต้องทําให้เขาใส่แล้วรู้สึกดูดีขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นภาพรีวิวเนี่ยใส่ให้ชัดเจนเคยมีลูกค้าซื้อไปแล้วชอบอย่างไรก็ก็เอามาให้ลูกค้าดูนะครับเจ็ดภาพนั้นนะ่ใช้ให้ครบนะครับ เจ็ภาพใช้ครบไม่พอถ้าไม่พอปุ๊บมาใส่ในดีจิทัลสินค้านะครับแล้วถ้ามีคอนเทนต์เยอะเราจะได้สิ่งนี้ครับถ้ามีคอนเทนต์เยอะเราจะอ,อะถ้ามีคอนเทนต์เยอะเนี่ยเราก็จะได้ติดพวกคีย์เวิร์ดในการในการเสิร์ชหาได้ได้ดีนะครับรูปภาพ SEO รูปภาพยังไม่ไม่มีผลครับใครบอกว่าต้องไปเปลี่ยนรูปภาพให้มีจากคีย์เวิร์ดเป็นใส่คีย์เวิร์ดลงไปในในรูปภาพยังไม่มีผลนะครับลองลองดูแล้วยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ นะครับแต่ข้อความในดีั่นสินค้าสําคัญมากนะครับใส่ลิงก์ u t u b e ได้เลยครับใส่ลิงก์ YouTube ได้เลยครับก็กดตรงตรงวิดีโอครับกดวิดีโอปุ๊บมันจะมีมบังคับให้ใส่ลิงก์คือลายลน์ไม้ตรงไลฟ์ช็อปเนี่ยไม่สามารถโหลดวิดีโอลงไปได้ต้องใส่เป็นลิงก์เท่านั้นอะไรที่เป็นวิดีโอเนี่ยส่งลิงก์ใส่ลิงก์เข้าไปได้นะครับตั้งคุณสมบัติโปรโมชั่นให้ดีนะครับอ้าวสินค้าที่ไม่ได้ส่งของจริงอ่าสินค้าที่ไม่ได้ส่งของจริงนะครับ อันนี้สินค้าส่งของจริงนะใส่รายละเอียดไปนะเนี่ยทุเรียนเออทุเรียนเนี่ยใส่อย่างนี้เลยรอบส่งเป็นอย่างนี้นะครับรอบส่งนะกรุงเทพนนทบุรีค่าส่งแบบนี้ค่าส่งแบบนี้นะครับเอาให้มันอยู่ในดิริทัลสินค้าเนาะจะได้ไม่ต้องมีข้อวีโต้กันนะครับไวเชอร์ก็ทําได้ครับสําหรับสินค้าที่เป็นไวเชอร์ก็ทําได้เหมือนกันนะก็ต้องเขียนว่าเป็นไวเชอร์ปุ๊บพอลูกค้าส่งสั่งเสร็จปุ๊บเราก็ส่งไวเชอร์ลูกค้าทางทางออนไลน์อีกทีหนึ่งนะ อันนี้ไวเชอร์ลูกค้าก็ต้องเป็น e ไวเชอร์ e ไวเชอร์เสร็จปุ๊บเ่รพอลูกค้ากรอกข้อมูลครบตามที่เราต้องอาตามที่ต้องการปุ๊บเราก็ส่งไวเชอร์ให้ลูกค้าได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องมีการส่งของจริงก็ได้นะครับทำได้เหมือนกัน,นนะเนาะอ้าวใช้สตอรี่เล่าเรื่องอันนี้คลาสสิกเลยครับตัวอย่างทำคอนเทนต์ที่ดีคืออะไรใช้สตอรี่เล่าเรื่องนะครับถ้าสินค้ามันมีมากกว่า1อันก็เปิดให้เขาดูหน่อยคือขายชาชาหลายๆหลายๆรสอ่ะ กล่องเราสวยมากแต่อย่าไปเอาถ่ายกล่องให้ลูกค้าต้องให้เห็นว่าข้างในมันมีอะไรนะครับภาพอันนี้เปียกไม่เปียกอันนี้กี่คิวให้ดูสองรอบแล้วนะครับเจ้าแม่กดอิมบอกออยายละเอียวสินค้าให้ชัดนะครับมูได้ยังไงบอกว่ามูได้ไหมได้ครับมูได้เต็มที่นะภาพคุณสมบัติต้องตรงกับสินค้าอย่างเงี้ยภาพถ้าถ,ถ้าปิดเหลือแค่อันนี้ดูไม่ออกว่านี่คืออะไรถูกปะถ้าใส่แค่ของที่มันปิดอยู่ก็เปิดเปิดสักทีหนึ่งให้ลูกค้าเห็นว่าข้างในมันเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับอ่าพอใส่ข้อมูลสินค้าเสร็จปุ๊บนะครับก็ไป a d ดจั t stock นะครับไปที่การเพิ่มลดสต็อกสินค้าถ้าไม่มีสต็อกมันก็จะไม่โชว์สินค้าหมดมันจะขึ้นว่าหมดนะครับถ้าเรา,าลืมขีไปมันจะสั่งไม่ได้วันนั้นต้องใส่ใส่ให้ครบนะครับแล้วก็ตั้งค่าการโอนเงินอืมตั้งค่าการโอนเงินทํำยังไงครับก็กด เพิ่มนะครับเข้ามาถึงตั้งค่าโอนเงินเนี่ยกดเพิ่มเลยเพิ่มบัเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับตอนสร้างครั้งแรกต้องเพิ่มบัญชีธนาคารลงไปก่อนครับอ่าไซส์ไซส์เสื้อผ้านะครับควรจะให้เห็นเปรียบทเทียบชัดเจนว่าไอ,อไอ้เบอร์สามไอ้เบอร์เบอร์เเนี่ยมันคืออะไร M คืออะไร L อคืออะไรนะครับขนาดขนาดคือเท่าไหร่นะครับอยากให้ไปเดินดูอยากให้ไปเดินดูที่ยูดิโคนะครับกับดีแคทอลอนนะครับ การออกแบบป้าย UX UI เขาดีมากคืออะไรเรามองรู้แล้วว่าอ๋อไซส์ M เนี่ยเอ้ยถ้าคุณเอเท่านี้ให้คุณใส่ M ถึง L อะไรเงี้ยเขาจะบอกชัดเจนมากนะครับเพราะั้นเราต้องเขียนอย่างนงี้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ตารางไซส์เนี่ยต้องต้องต้องเสื้อผ้าเนี่ยขายดีขายดีเพราะว่าเปรียบเทียบชัดเจนนะครับตอนทำขั้นแรกต้องเพิ่มบัญชี1บัญชีลงไปก่อนนะครับจะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวใครทำเนี่ยเตรียมเลขบัญชีไว้นะครับต้องเพิ่มบัญชีไว้ ถ้าจะใส่เลขบัญชีในการรับเงินใส่บัญชีธนาคารเลยครับถ้าจะใส่บัญชีชําระเงินใส่บัญชีธนาคารเลยครับขอเสียงดังๆให้ชื่นใจหน่อยอสบายใจนะครับกสิกรไทยเคแบงอ้าอ้น่ารักน่ารักนะครับเออนี่หนี้น่ารักนี่หนี่นี่หน,นี้น่ารักทุกคนเลยสุดยอดนะครับสุดยอดนะฮะไม่มีใครใส่แบงค์อื่นนะครับปลอดภัยเนี่ยผมไม่โดนเคแบงค์ไล่ออกจากงานดีแน่นอนนะครับ โอเคอะต่อมากษิกรไทยตัดสุดๆใช่ใช่สบายๆนะครับอ่าสมัคร,ส,ครสำคัญครับวันนี้อาจจะกรอกไม่ทันแต่ควรจะไปกรอกสมัครและบิดตายเพ a y นะสมัครและบิด l ายเพ a y เนี่ยดีอย่างไรนะครับดีอย่างไรคือลายอะเหมือนที่ผมบอกว่าจุดดีมากๆเลยจุดหนึ่งของ Line Shopping คือการมีลายพอยต์นะ ไลน์พอยต์อยู่ในระบบตอนนี้หลายร้านหลายร้านพอยต์มากนะครับมันเหมือนกับเงินที่อยู่ในกระเป๋าลูกค้าครับไลน์พอยต์เนี่ยมันใช้ใช้ในการซื้อสติกเกอร์ก็ได้ไลน์พอยต์ใช้ในการจ่ายค่าน้าค่าไฟก็ได้หรือไลน์พอยต์เอามาซื้อสินค้าใน m y Shop ก็ได้นะครับแล้วลูกค้าเนี่ยเวลาซื้อของเนี่ยเขาก็จะได้ไลน์พอยต์ซื้อของในได้แต่พอยต์เขาก็อยากได้ไลน์พอยต์แต่ถ้าร้านเราไม่มีระบบไลน์เพย์นะครับลูกค้าก็จะไม่ได้ไลน์พอยต์เพราะไลน์พอยต์ต้องออกให้โดยโดยไลน์เพราะฉะนั้น ถ้าไม่จ่ายผ่านและบิดลายเพนะครับก็จะไม่ได้พอยนะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ก็แนะนําครับว่าให้ผูกและบิดลายเพเไว้นะครับลูกค้าจะได้จ่ายผ่านและบิดลายเพเนาะก็มีสองแบบครับแบบนิติบุคคลกับแบบบุคคลธรรมดาอืมแบบนิติบุคคลถ้าถ้าจาัดแอป,ปก็ไปตั้งได้นะครับที่ตั้งค่าไป My Shop ถ้าโหลดแอป,ปนะครับตั้งค่า My Shop แล้วก็ตั้งช่องทางชําระเงินนะครับ ด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับประเภทบุคคลเนาะหรืออะไรก็ตามก็เลือกไปกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครับเพราะว่าัน,นี้จะมีการโทรเข้ามายืนยันนะมีเสียงโทรเข้ามามีอ e ีเมลที่สั่งไปส่งอ e ีเมลให้เรากดกดยืนนะครับจ่ายค่านา้ําค่าไฟซื้อของในลน์ช้อปปิ้งใช่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 และเบ็ดร้านเสียค่าน้ำเหมือนบัตรเครดิตไหมร้านค้าเสียค่าเนีองจุเครับบวก7%ซแวนนะครับ ก็คือสุมว่ร้อยบาทเนี่ยเขาก็จักไปสองจุดห้าบาทนะครับแล้วเอาสองจุดห้าบาทมาคิดเจ็ดปอร์เนนะครับก็คือแวดนั่นแหละก็จะโดนหักประมาณง่ายๆจำอย่างนี้สามเปอร์เซ็นต์เออจำว่าสามเปอร์เซ็นต์ง่ายกว่ามันคือสองจุดห้าบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของสองจุดห้านะประมาณประมาณประมาณเนี้ฮะนี่เยี่ยมนะฮะเยี่ยมเยี่ยม,ยยมใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับคุณสวรชัยนี่แล้ว ทำมาแล้วนะครับโดนหักไปแล้วเนาะเฮ้ยมันเล็กน้อยน่ะถ้าคุณง่ายๆอ่ะถ้าคุณเปิดร้านเปิดแผงขายของเออเปิดร้านขายของเนี่ยเปิดเป็นเป็นร้านออฟไลน์อ่ะคุณก็ต้องมีเครื่องรูดบัตรเครื่องรูดบัตรทุกไหร่เสียตังค์ถูกปะเครื่องรูดบัตรเครดิตตอนนี้เสียตังค์เท่าไหร่นะผมไม่ได้ติดต่อนานละร้านใครมีเครื่องรูดบัตรครับเสียกี่เปอร์เซ็นต์ครับเครื่องรูดบัตรเครดิตของเคบังก็ได้อ่ะของเคบัง สามารถตั้งราคาชําระเงินสดและบัตรไม่ได้ครับคุณอนุทัยครับตั้งราคาแบบสองอัดไม่ได้ครับอืมเคยมีคนพยายามจะดทําครับแต่ก็อู้บันนิดหน่อยอควรจะให้ลูกค้าเถอะนะครับสนะองจุดห้าเนาะแต่แต่แต,แต,แต่แต่มีคนทําครับเคยมีคนทําครับก็คือว่าเงินสดกับบัตรเครดิตเออรายการชาระนี้ชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นครับอ่าคุณชย,ยุทธครับ โดร้านร้านโดนหนึ่งจุดห้าถึงสองจุดห้าครับอ๋อคือก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับแล้วแต่บัตรด้วยเนาะมันจะมีเงินไขยเยอะแยะเลยค่าใช้จา่ายนี้ลายหักจากสินค้าเลยเหรอครับอ๋อหักตอนนี้ครับหักตอนที่เราตั้งค่าเนี่ยครับเราจะรับเงินเวลาลูกค้าชําระเงินเรามาเนาะเงินจะไปกองอยู่ในระบบรายเพย์นะแล้วก็เขาจะโอนให้เราอยู่ที่เราตั้งว่า ให้โอนทุกสัปดาห์นะครับหรือให้โอนเดือนละครั้งอ่าให้โอนรายสัปดาห์ก็เขาจะมีรอบโอนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็ห้าวันทําการไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็ถ้าถ้าตั้งธุรกรรมที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยเงินจะเข้าวันศุกร์และบปิดรเพยก็จะตั้งแบบรายสัปดาห์คือเงินเข้าวันศุกร์นะเงินเข้าวันศุกร์เว้นถ้าวันศุกร์นั้นเน่ะไม่ใช่วันทําการสมมาะววันศุกร์นั้นเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะ บวกไปอีกห้าวันนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็คือแบบรายเดือนรายเดือนก็กําหนดวันชัดเจนตรงกันสิ้นเดือนปุ๊บวันสุดท้ายของเดือนเงินเข้าบัญชีนะครับเขาก็จะหักของเราไป2 5ุดเซนบวกเ็ดเซนตนะครับบวกแล้วก็ต่อมาครับคือระบิดระเพยอ่ากรุณาศึกษาละเอียดดีดเพราะเป็นข้อมูลทางการเงินนะครับจะมีให้คุณอ่านทั้งหมดเลยนะครับขอให้ไปเจอตอนตอนอ่านเนาะ เรื่องหักภาษีหน้าที่จ่ายไหมครับสําหรับเปมเอนฟรีอ๋อเราเรา,เร,ารับเรารับตรงครับเขาไม่ได้หักภาษีหน้าที่จ่ายให้เราครับอืมต่อมา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 ฟึบพอตั้งค่าชำระเงินเสร็จแล้วนะครับก็ไปเลือกส่งแบบไหนนะครับให้เราสามารถกำหนดได้ครับส่งแบบพัสดุเลือกให้ร้านแบบ d ี l i v ว r y ีนะครับตอนตั้งค่าการส่งเนี่ยมันก็ให้เราเลือกตั้งได้ว่า จะมีแบบส่งแบบแบบไหนนะครับมีมีเซตติ้งอะไรให้เราเรียบร้อยเลยง่ายง่ายเลยทีเดียวนะครับสัง่งส่งแบบเคอรี่อ้าวเคอรี่คิดน้าหนักแบบไหนอันนี้เรามาใส่เองนะครับไปประเมินกับแถวแถวบ้านเราเองว่าค่าใช้จ่ายถ้าเคอรี่น้ําหนักแบบไหนอะไรเท่าไหร่นะครับหรือเป็นค่าจัดส่งคงที่เลยก็ได้นะครับส่งคงที่คือคิดอย่างเดียวเลยห้าสิบาทเนี่ยผมขายสินค้าเนี่ยผมบอกเลยห้าสิบบาทค่าส่งแต่ถ้าสังส่งเกินสั่งเกินเท่านี้ไม่เสียค่าส่ง เออนะผมก็ตั้งได้นะครับสามารถตั้งได้อย่างเช่นอย่างเงี้ยไออย่างตัวอย่างตัวอย่างผมก็ไปเซตแท่งอย่างนี้ครับว่าเอ่อผมกใ็ใส่สินค้าผมเป็นหนึ่งกิโลนะครับผมก็ใส่เอ้ใส่สินค้าผมสมมติผมใส่สินค้าผมเป็นสามสามกิโลนะครับหนึ่งชิ้นสามกิโลถ้าสั่งสองชิ้นขึ้นไปส่งฟรีผมตั้งค่ายัางไงนะครับผมก็เอาน้าหนักมาถ้าลูกค้าหยิบมาหนึ่งชิ้นก็อโดนตรงนี้สองชิ้นก็โดนตรงนี้แต่ถ้าสองชิ้นเนี่ยมันเกิน เกิน6กกิโลใช่ป่ะหกกิโลปุ๊บก,ก็ตรงนี้ให้เป็นศูนย์บาทก็ได้นะครับก็สามารถเป็นเซ็ตค่าอย่างนั้นได้เนีย่ยไ,ไอตรงเนี้ยไอเกินเกิน5.1กิโลขึ้นไปเนี่ยเป็นศูนย์บาทก็ทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างของการการตั้งตั้งการส่งสินค้าตามตามน้ําหนักเออเพื่อให้ลูกค้าสั่งของเยอะแล้วเราไม่ต้องให้ลูกค้าเสียค่าส่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคือ ตัวอย่างการตั้งค่าการจัดส่งสินค้าแบบที่ไม่ไม่ได้ฟิกอย่างเช่นมีคนขายปูนขายปูนเนี่ยค่าค่ารถสนปูนมันตามระยะทางเนาะลูกค้าผมอะขายขายปูนเพราะฉะนั้นค่าค่าจัดส่งก็จะเขียนว่าก็ติ๊กอย่างนี้เลยครับไม่ฟรีนะครับเดี๋ยวจะมีการแจ้งราคาค่าส่งอีกทีหนึ่งนะครับก็จะติ๊กไว้ว่าก็จะมีค่าส่งครับเขียนว่าฟรีนะครับติ๊กเขียนว่า ค่าส่งไม่ฟรีจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกค้าก็ส่งโลเคชันมาเราก็คำนวณแล้วค่อยแจ้งค่าส่งให้ลูกค้าจ่ายนอกบิลก็ได้นะครับก็แนะนําว่าให้เป็นวิธีนี้ก็จะ,จะสะดวกดีครับเนี่การจัดส่งก็มี2แบบก็ได้ครับส่งด้ดยรถอุณหภูมิกับไม่คุณอุณหภูมิก็ได้เนาะการตั้งราคาขายรวมค่าส่งก็คือตั้งราคาขายรวมค่าส่งไปเลยนะครับทําได้ทําได้เหมือนกันครับก็ติ๊กค่าส่งเป็นศูนย์ไปนะครับอ้าว เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วขายของได้แล้วนะครับขายของได้แล้วเลยเท่านี้ขายของได้แล้วเนาะแต่ควรจะทําให้หน้าร้านสวยเออหน้าร้านสวยจัดวงจุย้ยจัดวงจุ้ยร้านก่อนนิดนึงนะครับก่อนเราไปเวิร์กช็อปกันจัดวงจุ้ยร้านทํำยังไงนะครับอันที่หนึ่งครับควรจะมีลิสต์เมนูที่หน้าลายโอเอของเรานะครับลายโอเอของเราควรจะมีนี้ครับลิสต์เมนูคือไปช็อปได้เลยนะครับ ใครที่ไม่เคยทำริชเมนูมาก่อนก็กดสร้างตรงนี้ได้เลยครับกดเปิดใช้ปุ๊บมันก็จะมีไอ้ไอ้บาร์เขียว,ยวๆตรงนี้ยไปอยู่ที่ลายของเรานะครับหรือเราจะออกแบบริชเมนูรตัวเองได,ได้นี่ใช้ default ของเขาเลยนะครับตรงนี้ครับเออตรงเนี้ยผมจะบอกทุกคนคือมีมีลูกมีมมมมมลูกศิษย์หลายๆคนครับบอกว่าอาจารย์ลายไม่ชอบไม่ดีเลยไม่ดียังไงเปลี่ยนเมนูไม่ได้ผมทําเมนูสวยๆในลโอเของผมแล้วพอผมมาใช้ลายชอปุ๊บ ผมเปิด O A เอ้ยลายไม่ชอบปุ๊บแล้วพอผมมากดเปิดใช้ตรงนี้มันไปทับเมนูของผมเลยผมเคยทําสวยว่านี้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเขียวๆเ,เอาออกไม่ได้ทําไงเอาออกไม่ได้ทําไงดีครับะ่ก็คือก็มากดตรงนี้จากเปิดก็กดเป็นปิด,ปดไอ้นี่ก็จะหายไปแค่นั้นเองครับคุณก็ใช้เมนูเก่าที่คุณเคยมีอยู่ได้แค่นั้นปึง้งจบนะครับต้องระวังเพราะว่าพอกดเปิดใช้ตรงนี้ปุ๊บอะเรามันจะไปทับ อ่าลิชเมนูของเราที่เราสร้างไว้แล้วนะครับมันจะไปทดแทนเลยนะครับอ้าวแล้วแล้วทำยังไงอีกเวลาเวลาเรียงอย่างเงี้ยคะลูกค้าเปิดมาเห็นหน้าเราอย่างเงี้ยปุ๊บโออมันควรจะต้องมีอะไรมันควรจะต้องแบบมีการเรียงสินค้าให้มันดูเท่ะนะให้มันดูแบบน่าซื้อเราชอบอไปไลยครับเข้ามาร้านค้าปุ๊บสินค้าเรียงตามแบบแรนดอมหรือเข้ามาร้านปุ๊บโอ้โหมี สินค้า,าสินค้ามีมีป้ายว่าพวกนี้คือท็อปเซลล์เอาสินค้าขายดีอยู่ข้างบนนะครับลูกค้าชอบชอบอย่างนี้อยู่แล้วครับชอบแบบชอบชอบเห็นของที่คนชอบซื้อร้านอันไหนขายดีก็จะขายดีอยู่นั่นแหละนะครับผมเคยอยู่ B2S มานะครับผมอยู่บ 2S มาเนี่ยผมผมก็ก็มีม,มีมีกำแพงอะ่ะหนังสือขายดีอะ่ะอะไรที่มันขึ้นว่าหนังสือขายดีมันก็จะขายดี <c oughs> อะไรแบบ สิบเบสเซลเลอร์นะครับท็อป10อันไหนอยู่ตรงนั้นมันก็ขายดีแบบกับคนที่ไม่อยู่บนเบสเซลเลอร์เยอะมากนะครับ <c oughs> เราเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเข้ามาแล้วเจออะไรแต่ลูกค้าก็สามารถไปเรียงเองได้เนาะตัวลูกค้าเองเข้ามาก็ไปเรียงเองได้อา้าวมีคําถามคือเราสร้างไลน์ช้อปปิ้งหลายๆ a c c แอคเคาได้ไหมคะหนึ่งไลน์โอเอหนึ่งไลน์ช้ครับถ้าอยากเพิ่มร้านมากขึ้นแล้ก็เพิ่มไลน์โอเพิ่มมากขึ้นแกง ผ่านคําถามนี้ง่ายๆนะก็เพิ่มเพิ่มได้ก็ไปเพิ่มหลาย o อนะครับหนึ่งโอเอปลูกได้หนึ่งไมช็อปนะครับทุ้งๆอ้าวแล้วก็พอจัดจัดเรียงลําดับเสร็จปุ๊บอ่นะจัดเรียงสินค้าหมดให้อยู่ตรงไหนอออัอนเนี้ยแล้วแต่ร้านเลยนะครับสินค้าหมดให้ไปอยู่ข้างล่างก็กดเปิดตรงนี้นะครับแต่บางคนไม่ชอบอย่างนี้ครับบางคนชอบแบบว่าสินค้าหมดเขาให้หมดไปให้มันจะขึ้นรโซเอาเองอยู่แล้วลูกค้าจะช็อปไม่ได้ แต่มันเป็นการอวดครับว่าอันเนี้ยเจ๋งนะเว้ยมันขายดีมากแต่มันหมดแล้วกรุณามาตามร้านชั้นบ่อยๆออนะครับกรุณาก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนบางโคสินค้าเยอะมากๆครับสินค้าเยอะมากๆแล้วก็เยอะจนแบบลืมมาดูอ่ะพอมาเปิดตรงนี้ว่าสินค้าหมดไม่ต้องมาอยู่ข้างล่างนะให้ให้ปิดตรงนี้ไว้อ่ะกลายว่าสินค้าหมดมันก็อยู่ข้างบนปรากฏแล้วร้านเนี่ยเรียงตามขายดี ไอ้ของขายดีมันหมดกลายว่าเข้ามาร้านเนี้ยหน้าแรกไม่เจอของให้ขายไม่ของให้ซื้อเลยเอออันนั้นก็พลาดนั่นก็พลาดคือนึกออกไหมคือร้านเนี่ยมีสินค้าอยู่ห้าร้อยรายการห้าร้อยรายการปุ๊บไอ้สินค้าขายดีออมันอยู่ที่สิบอันดับแรกแล้วไอ้สิบอันดับแรกเนี่ยมันขายหมดลืมคีย์สต็อกเข้าไปนะครับแล้วร้านจัดให้เรียงสินค้าตามสินค้าขายดีนะครับสินค้ายอดนิยมเออมันก็ไปอยู่ข้างบนไงมันก็กลายเป็นโซลอากลายว่าร้านนี้ไม่มีของขายนะฮะ ลูกค้าก็ไปถ่ายไปหน้าสองพลาดนั้นพลาดอ่ะเลียงดีๆนะครับต่อมาแบ่งหมวดหมู่สินค้าเมไ๋ยมบอกครับว่าเราใช้ m y s h o p เป็นเหมือนแคตตอ,อกสินค้าแคตตอ,อกสินค้าเนี่ยเรายังแบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่เนาะลูกค้า,าดูเทียหน้าเทียหน้าเราก็สามารถทำแคตตอ,อกสินค้าได้เหมือนกันครับทำเราเรียกว,ว่าคอเลกชันนะครับคอเลกชันคืออะไรครับมีกลุ่มสินค้าใหม่นะครับกลุ่มสินค้าเซลล์รดแลกอันเนี้ยรูปเราเลือกได้นะครับ ข้อความเราเลือกได้เองเลยนะครับตามใจเลยนะครับสามารถแบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่ต่างๆได้เนาะจึงเสร็จปุ๊บวิธีตรงนี้ทำยังไงครับสร้างคอลเลคชันไปที่อ e ีคอมเมิร์ซนะครับคอลเลคชันแล้วก็บวกคอลเลคชันสินค้าอืมตึดต๊ดอ่าแล้วก็อันนี้หน้าคอลเลคชันสินค้าตอนตอนเข้ามาสร้างครับไปที่คอลเลคชันสินค้าปุ๊บมันจะมีสินค้าสินค้าที่เพิ่งสร้างใหม่นะให้อยู่ตรงนี้อันเนี้ย ถ้ากดปุ๊บมันก็สร้างหมวดสินค้าคอลเลคชันสินค้าใหม่เลยนะครับกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะสร้างหมวดสินค้าลดราคาเลยกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะสร้างหมวดสินค้าขายดีเลยนะครับมันก็จะเลือกตาม Data ที่เรามีไปเรียงให้เองอัตโนมัตินะครับแต่เราสามารถทำคอลเลคชันกำหนดเองได้เช่นสร้างคอลเลคชั่นสินค้าที่เป็นอ่าเมื่อกี้มีกระเป๋าสายมูใช่ไหมคอลเลคชันท้าวเวสสุวรรณอ่าก็จะมีเรามีกระเป๋า กระเป๋าตังกระเป๋าถือนะครับอะไรที่เป็นช้าเวสวรรณหมดเราก็เอามารวมกันในคอลเลคชันนี้นะครับอันนี้อีกอีกสินค้าอีกคอลเลคชันหนึ่งนะครับการทั้งหมวดสินค้าเป็นนี่สินค้าอันนี้มิกเลยสินค้าใหม่สินค้าซีรีส์นี้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 นะครับอันนี้เป็นขายแบบเอเซอรี่ก็นี่เลยเป็นอะไรอะเอ่อกลุ่มกลุ่มสวอนกลุ่มนู่นนี่นั่นนะครับกล,ล,ลุ่มหูกลุ่มกลุ่มหูกลุ่มข้อมือนะครับ ก็เป็นเป็นกลุ่มๆไปนะครับก็ตั้งเคาน์เตอรนสินค้าได้ตามที่เราต้องการนะครับถ้าผมยังไม่มีไลน์ออฟฟิเชียลเขากดสมัครตรงนี้ครับกดสมัครร้านค้าตรงนี้ได้เลยตู้นะครับกดสมัครร้านค้าตรงนี้ได้เลยก็สร้างร้านค้าใหม่นะครับกดสร้างร้านค้าใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีเนาะกดตรงนี้ปุ๊บก็กดสร้างร้านค้าใหม่นะครับสร้างร้านค้าใหม่ก็ใส่ชื่อใส่ชื่อร้านค้าเราลงไปนะครับ ใส่ชื่อร้านค้าเราลงไปเช่นผมเน,นี่นี่นี่ยผมวันก่อนนะผมไปคุยกับครีมตัวหนึ่งมาผมชอบมากเลยผมอยากจะขายครีมตัวนี้แครครีมเต้าเคยเห็นไหมครับครีมเต้าใครใช้อยู่บ้างครีมเต้วเฮ้ยลองใช้แล้วดีมากนะครับ ใช้อีเมลนี้ประเทศประเทศไทยอันนี้คือสร้างรายโอเอนะครับสร้างโอเลใครสร้างแล้วก็ไม่ต้องทําตรงนี้ผมใช้บริษัทนี้ในการทํำนะครับก็ทําอะไรทําเป็นความงามร้านทําผมร้านทำเล็บร้านสวยคือดีความงามไม่ใช่ผิดอันละร้านค้าขายร้านค้าขายร้านขายของาร้านค้าปลีกผมทำเป็นเทรดดิ้งซึงร้านครีมเตานะครับ เสร็จสิ้นอันนี้คือขั้นตอนในการสร้างรายโอเเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปกดรับขอรแล้วลองบงัญชีเนาะโอเคอ่าเมื่อกี้เราบอกว่าจะทำลายไมช็อปอ่ะก็กลับมาตรงนี้ทีหนึ่งครับมาที่ลายช้อปปิ้งเซลล์นะครับแล้วก็เปิดร้านค้าฟรีเลยเนาะเปิดร้านค้าฟรีชืดทำยังไงเปิดร้านค้าฟรีกดกดเปิดร้านค้าฟรีตรงนี้นะครับตรงนี้กดเปิดร้านค้าฟรีชืด เขาจะถามเราว่าจะเชื่อมกับลายไหนครับอ่าขั้นตอนนี้คือเราจะเชื่อมกับลายไหนอันนี้นี่นผมจะเชื่อมกับลายนี้ผมมีลายนึงชื่อชื่อ g r o x fiber Fit อ่าก็เป็นหนึ่งโปรดักอาหารเสริมที่ที่ชอบนะครับก็อ่าผมจะเปิดแบรนด์เนี้ยแบรนด์เนี้ยมีอาหารเสริมแล้วก็มีเครื่องสำอางนะครับผมผมมีแบรนด์เยอะแยะหมดเลยลัคกี้ไลน์นี่คือลายเรื่องมงคลนะครับเป็นเป็นลายหราละสตร์นะครับ ผมได้เลขสวยๆผมก็จะสร้างลายเอาไว้นะกดเปิดใช้งานตึมตรงนี้ฮะง่ายปุ๊มเลยเรียบร้อยปับอ่านะครับกดเปิดใช้งานอย่างที่บอกครับเป็นการเชื่อมต่อครับเป็นคำเชื่อมต่อลนยนะครับชัวร์คอนเฟิร์มนะครับว่าเชื่อมต่อกับลายนี้ใช่โกโลอ x กไฟ Fit นะครับกดเชื่อมต่อไปตึบกำลังเปิดบัญชีห้านาทีเสร็จนะครับมันไม่ห้านาทีเห็นไหมผมบอกแล้วนะมันห้าวินาทีเสร็จนะครับ กดยืนยันยอมรับป้าบอ่าตอนนี้ l i น์ช้อปปิ้งก็มีแคมเปญมานำเสนอครับถ้ามีซุปตาช่วยโปรโมทฟรีดีไหมนะครับติดตามเร็วๆนี้นะครับคือปีนี้ไลน์เขาเอาจริงเอาจังมากนะกับไลน์ Shopping อ่ะังัง้นใคร ใครจะโดดคือคือไลน์เขาไม่ต้องการแค่8,500ล้านต่อเดือนครับไลน์เขาต้องการเป็นหมื่นล้านดังนั้นระหว่าง8,500หล้านถึงถึงหมื่นล้านเนี่ยมันคือช่องว่างครับที่เราต้องต้องโดดเข้ามาแล้วก็หาโอกาสจากตรงนั้นให้ได้นะครับก็ใส่ข้อมูลไปนะครับอ่าผมก็ใส่ข้อมูลไปพิมพ์เบอร์โทรไปชื่อเบอร์โทรไปนี่บ้านผมอยู่ตรงนี้2อยก็เก้าทหนึ่งห้าแปดเป็นที่อยู่จดทะเบียนของบ้านผมนะครับ นี่สร้างให้ดูจริงๆเลยดูที่ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างหนึ 102, 110, ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์กรุงเทพมหานครตลาดบางเขนตึ๊ด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 อันนี้คือชื่อผู้ดูแลนนะครับคือตรงนี้มันจะไป ตอนนี้ตรงนี้มันคือชื่อที่จะติดไปกับใบส่งของนะครับส่วนตรงนี้มันคือชื่อที่ลายจะติดต่อกันกับเรานะครับก็ใส่ชื่อไปนะครับใส่อีเมลไปใส่เบอร์โทรไปใส่ลายไอ d ดี ID ไปนี่คือการยืนยันการเปิดร้านค้าครับอ่าไล่ดูเช็คทีนึงเนาะที่อยู่ถูกต้องปุ๊บอีก3ขั้นตอนนะครับในการเปิดร้านง่ายๆเลยเห็นไหมสามขั้นตอนในการเปิดร้านคือเพิ่มช่องทางการชาระเงินเรื่องเงิน สำคัญที่สุดนะครับใส่ช่องทางชำระเงินก่อนมาตรงนี้เลยครับเลือกธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชีชื่อบริษัทสํานักสีลมอ่านี่ไม่รับเงินเข้าตัวเองปลอดภัยสุดรับเงินเข้าบริษัทนะครับกดถัดไปเนี่ยเสร็จแล้วครับนี่คือสร้างช่องทางชําระเงินเสร็จแล้วนะครับต้องสร้างช่องทางชำระเงินหนึ่งหนึ่งธนาคารเดี๋ยวเรื่องรายละเียเพิเดี๋ยวค่อรบบรย,ย,ยกลับไปไปสมัครที่หลังก็ได้นะครับ สร้างสินค้าชิ้นแรกนะครับสร้างอะไรดีนะฮะอัปโหลดภาพสินค้านะครับสินค้าชิ้นแรกผมอยากจะสร้างสินค้าอะไรดีตต๊ดตๆๆอ่าตึ๊ดๆๆอ่าตัวนี้ก็ได้ดี ฟุบในไฟเบอร์ฟนะครับอ่านเสริมตัวแรกที่ผมจะใส่เข้าไปตรงนี้ตึก๊กแล้วก็ชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้าเอารายะเอียดสินค้าจากตรงไหนดีแฟบ่าใครใครทำตามไปเลยนะครับใครทําสินค้าตัวเองทําของท่านไ,ได้เลยนะครับ ผมก็จะลองทําตัวอย่างตัวนี้ให้ดูว่าออขั้นตอนเราต้องทำมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับสินค้านี้อ,อสมมติว่ามันมีมันมีมันมีมากกว่าหนึ่งรถ มีสินค้าสอตัวนะครับมินสินค้า2ตัว g r o ด์เอ็กไฟเขนาด1กล่องหมดหมู่สินค้าก็ใส่ไปสุขภาพความงามไม่ใช่ทึด ط, ด ط, ด, ط, ด ط. อาหารเสริมอ่ะชึบอ่ะใส่ในหมวดหมู่ครับแบรนด์ชื่อ คุณสมบัติสินค้านี้คือยังไงตึดต๊ดตึ๊ดนี่แล้วก็ใส่คุณสมบัติสินค้าลงไปนะครับมันเป็นอาหารเสริมตัวแรกของร้านนี้ด็อกเตรจิวนะครับเป็นโฟสิติจิตคือทำงาน4ฟังกชันอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นเบนฟิตที่ลูกค้าน่าจะอ่านนะครับอยากให้เราใส่ให้ให้ครบ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารายขคยของออนไลน์อ่ะนี่คือตัวที่เล่าแทนเราได้นะครับแล้วก็แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะศึกษาข้อมูลสินค้าจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะีนี้สมมติว่าเรามีเรามีวิดีโอด้วยอ่ะเรามีวิดีโอทำยังไงเราก็ไปหาวิดีโอจาก Youtube มานะครับเราวิดีโอมาแปะอ่า ตื๊ดๆอ่ามีวิดีโอมาแปะแล้วนี่ง่ายๆชื่ออ่ามีวิดีโอแปะเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยได้สินค้าแล้วนะครับได้สินค้าใส่รหัสให้มันหน่อยนึงนะครับเวลาเราทำทำทำ,ทำหลังบ้านนะครับอ,อ่ะมันมีคุณสมบัติให้เลือกนะครับ มีคุณบัติคือคืออะไรดีารสชาตินะครับพันพันกับอะไรนะก,ก,กับมานาันกับกับมะนาวอ่ากับมะนาวมีสองอันปึ๊บอ่าแล้วก็ใส่พันลงไปผมเขียนแบบเร็วๆนะครับนี่พันชืดคืออันนี้มะนาวคืออันนี้ เนี่ยครับมันก็จะมีตัวเลือกสินค้าตัวย่อยขึ้นมานะครับาราคาเต็มนะครับราคาเต็มเท่าไหร่ดีราคาเต็มไม่เป็นไรใส่ราคาเต็มมาเลยสี่ร้อยเก้าสบห้าบาทมีใครขายตัวนี้อยู่ไหมครับราคาเต็มก็ขายเท่าไหร่ครับ สี่เก้าห้ามีสินค้าสิบชิ้นฮใส่ไปตึดต๊ดตึ๊ดน้ำหนักศูนย์จุดหนึ่งกิโลน้ำหนักต้องใส่ครับถ้าไม่ใส่จะผ่านไม่ได้ตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดโอเคอ่าดูข้อมูลจุดๆๆดจุด,จดครบแล้วบันทึกสินค้าแอะเรียบร้อยครับ นี่ครับเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งต่อมาขั้นตอนการเพิ่มสินค้าไอ้เพิ่มช่องทางขนส่งนะครับส่งโดยใครส่งโดยไปรษณีย์ไทยนะครับค่าจัดส่งผมคงที่ไปเลยนะครับห้าสิบบาทอ่าเรียบร้อยครับร้านเนี่ยก็พร้อมที่จะขายแล้วนะครับเรามาดูทัวร์กันนิดหนึ่งว่าเรามีอะไรบ้างนะครับ หน้านี้หน้านี้คือหน้าเริ่มต้นใช้งานครับทุกครั้งที่เข้ามาเริ่มต้นใช้งานเนี่ยนะฮะมันก็จะมีข้อมูลให้เราเห็นว่าสินค้าว้าวไอเทมนะครับเราสามารถเลือกตั้งสินค้าว้าวไอเทมมันก็เป็นสินค้าที่ทําโปรโมชั่นลดมีแบบช่วงเวลาจํากัดทีเนี้ยช่วงเวลาจำกัดเนี่ยไลน์ก็จะหยิบสินค้าว้าวไอเทมเนี่ยไปโปรโมทให้เรานะครับแล้วเราก็ต้องทำแคมเปญว้าวไอเทมนะครับคือแอดสินค้าว้าวไอเทมปุ๊บเนี่ย นะครับลายก็จะดึงสินค้าเนี่ยไปโชว์ในหน้าของลายช้อปปิ้งที่เป็นวอลไอเทมให้เราเลยนะครับคูปองส่วนลดทาโค้ดลับให้ได้นะครับถ้าเราอยากจะทําคูปองส่วนลดให้เฉพาะลูกค้าเก่าแล้วก็สั่งส่งสร้างโค้ดส่วนลดให้ลูกค้าเราได้นะครับเดี๋ยวพาไปทำเนาะแล้วก็มีแคมเปญต่างๆมากมายนี่สมัครใเว็บเพยก็มีช่องให้ติ๊กสมัครสร้างคอลเลคชันนะครับค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับนี่นี่คือของทำนี่คือเสร็จแล้ว1ล้านเนาะปึ๊บ อ่ามาดูแดชบอร์ดแดชบอร์ดขึ้นถ้ามียอดขายมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับมียอดขายก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เราเห็นรายงานว่าจะดูออเดอร์นะครับจากร้านเป็นยังไงไปลายทางเป็นยังไงนะครับสามารถติดตามคําสั่งซื้อได้นะครับติดตามชำระเงินมาชำระเงินจากช่องทางไหนได้บ้างนะครับลูกค้าชำระมาจากระบบไลเพย์กี่คนนะครับโอนร,ราคากี่คนเก็บเงินไปทางกี่คนเราตั้งได้เลยนะครับ ติดตามการจัดส่งถ้ามีออเดอร์ก็เช็คดูว,ว่าอันไหนยังไม่ส่งนะครับแล้วก็อันนี้คือรายการสินค้าที่มีเนาะถ้าจะปรับสต็อกก็ไปปรับสต็อกที่ตรงนี้ได้นะครับอัปเดตสต็อกเพิ่มหรือลดนะครับตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะนี่คือส่วนของร้านค้าออนไลน์ครับการแต่งหน้าร้านจะอยู่นี้ครับตอนนี้ผมจะมีเว็บไซต์นี้ละ shop.live.me นะครับเอ,อ เสลชือชื่อร้านนะ,ะถ้าไปดูหน้าตาร้านเราเนี่ยเป็นนี้อ่านี่หน้าร้านเราก็อย่างเงี้ยจอบดอทลน์ดอมีเสลัดโกลเอ็กไฟเบอร์ฟิตนะครับก็มีสินค้าอยู่หนึ่งตัวเพราะผมเพิ่งแอดเป็นหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ไว้ในในลิงก์ในไลน์แนะนำว่าให้ใช้ลิงก์นี้ครับลิ p l i n e m e มีนะครับอันนี้เอาไว้แนะนำว่า ถ้าเกิดว่าในไลน์เนี่ยเวลาเอาสินค้าให้ให้ให้ใช้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าเปิดในไลน์ไม่ต้องเด้งไปหน้าอื่นนะครับอ๋อไปที่รายการสินค้าทด่หนึ่งครับรายการสินค้าตัวเนี้ยเราสามารถที่จะโปรโมทสินค้าตัวนี้ได้ด้วยการที่กดแชร์จากตรงนี้ได้ครับเวลากดแชร์ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้ลิงก์นะครับได้ลิงก์สินค้าตัวนี้เข้ามาจะไปแปะที่ไลน์ Facebook หรือ t ว i t เต r ก็ได้เนาะถ้าไปที่สินค้าตัวเนี้ยเอาลิงก์มาโพสต์ุ๊บดูเนี่ยจะเห็นหน้าตาสินค้าเป็นแบบนี้ครับ นะครับโอเคบนบนบนคอมพิวเตอร์มันจะป,ปัดไม่ได้อืมนะมีตัวเลือกพันหรือมะนาวนะครับลูกค้าก็กดเลือกตรงนี้ได้เนาะชุดชุดชุดเนี่ยสามารถดูข้อมูลสินค้าได้ตามนี้ได้เลยนะครับอ,อันนี้เวลาไปโปรโมทสินค้านะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เนาะ การจัดคอลเลคชั่นสินค้านะครับอ่าจัดหน้าร้านยังไม่เสร็จนะหน้าร้านถ้าต้องการให้มีดิสเมนูกดตรงนี้ครับเปิดใช้ก็จะมีดิสเมนูให้เราขึ้นมาได้นะครับเอาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษลูกค้าเราไทยเอาไทยดีกว่าซึบอ่าเมนูไปละตอนนี้เมนูไปละอ่าอันนี้ที่บอกครับจัดเรียงสินค้าว่าอยู่ด้านบนหรือด,ด้านล่างเนาะซึ้บต่อมาสร้างคอลเลคชั่นสินค้านะครับ จะสร้างคอ l เ e c ชันสินค้าตามแบบนี้สินค้าที่เพิ่งสร้างใหม่อ่ให้มี c o l l e c ชันสินค้าก่อนนะครับบันทึกสินค้าสร้างใหมอ่อันนี้จะเป็น collection new นะครับ new บันทึกสร้างอีก collection หนึ่ง collection สินค้าขายดีนะครับ อย่างออยังสร้างไม่ได้นี้ต้องมีการขายก่อนนะครับต้องมีสินค้ามากกว่ามากกว่า20รายการก่อนถึงสร้างสินค้าลดราคาได้สร้างคอลเลคชั่นสินค้าได้นะครับเราสร้างสินค้านี้ได้ผมสร้างอีกคอลเลคชั่นหนึ่งสินค้าคืออาหารเสริมลดน้ำหนักนี่ผมก็เลือกตรงนี้ไป นะครับแล้วก็เพิ่มสินค้าเข้าไปในคอลเลกชันจุดอ,อันนี้ก็เป็นการสร้างคอลเลกชันของสินค้าอ่ะเรามาดูซิบนหน้าอ่ะเนี่ยคอลเลกชันมาละเนี่ยคอลเลกชันสินค้าเรามาละคอลเลกชันสินค้าใหม่คอลเลกชันสินค้าอาหารเสริมลดน้ําหนักะนะครับถ้าเรามีสินค้าเยอะๆเราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับโอเคมีคําถาม คอลเลกชั o นสร้างได้สูงสุดกี่คอลเลกชั่นครับเออไม่เคยลองนะครับจะลองจำได้ว่ายีห้านะครับจำได้ยี่สิ5้าสินค้าประมาณยีห้านะครับหนึ่งลายสามารถสร้างร้านค้าได้กี่ร้านค้าได้หนึ่งร้านค้าครับจําเป็นต้องยูดูปเราไหมไม่จําเป็นนะครับคุณออนปียาอืต้องเป็น y youtube เราไหมไม่จําเป็นครับแต่ก็ก็ไปวรเอาของคนอื่นเนาะ <c ười> ขั้นตอนนี้ทําใน iPad ได้เปล่าได้ครับ ไอ a แพดเนี่ยทำเขา้เขาโหมดเว็บได้ครับโอเคจุดจุดอืออ่ะทีนี้จะเพิ่มยอดขายทำอย่างไรนะครับการการหมดเพิ่มยอดขายเนี่ยทำโปรโมชั่นว้าวนะครับโปรโมชั่นว้าวคืออะไรเราสร้างโปรโมชั่นว้าวของเราเองได้6กรับ6 ลดราคา6%อย่างนี้แอาก็ทำได้นะครับจัดโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่เ,เดือน6ไปจนถึงอ่เจ้าช่วงเวลาก็ได้เป็นเป็นเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับ วันที่จัดโปรปุ๊บๆเนาะแล้วก็ใส่รายการสินค้าลงไปนะครับใส่รายการสินค้าไปจะลดราคาเท่าไหรก่ก็ก็ใส่ลงไปนะครับโอเคแล้วก็นี่คือการออกคูป,ปองส่วนลดครับถ้าเราอยากให้มีคูป,ปองส่วนลดกับลูกค้าเราก็ทําได้เช่นซื้อครั้งแรกฟรีห้าสิบบาทนะครับเป็นจำนวนบาทแล้วก็ใส่ลงไปห้าสิบบาททุตุ๊ต คูปองนี้มีอยู่หนึ่งร้อยคูปองนะครับหนึ่งคนใช้สิทธิ์ได้แค่หนึ่งครั้งเนาะเงื่อนไขอ่าห้าร้อยบาทเมื่อซื้อครบห้าพันบาทถึงได้ลดห้าร้อยบาทอ่าอย่างนี้ครับก็ใส่วันเริ่มต้นวันสิ้นสุดไว้จดๆให้แสดงคูปองที่หน้าหน้าคูปองไหมใส่ได้เลยอ่ากติกาคือ ลดลด500บาทบาทเมื่อซือครั้งแรกอย่างนี้ครับถ้าเราใส่คูป,ปองนี้ไว้ปึ๊บนะครับครูป,ปองมันจะไปไหนมันก็จะไปปรากฏเวลาที่คนเข้ามาตามในร้านเรานคูป,ปองก็จะโผล่มาแล้วนะครับ อีเมลเดียวกันสร้างได้หลายมาชอบได้ไหมสร้างได้ครับสร้างได้สไดใส่ลิงก์วิดีโอ y o u t u b e ตรงไหนนะครับโอเคอ่ะมีคําถามกลับไปให้นงนี่ครับตรงใส่ข้อมูลสินค้าครับเนี่ยฮะข้อมูลสินค้าตรงนี้ครับเราสามารถใส่วิดีโอได้นะครับแล้วก็ลิงก์ u t u b e มาใส่ตรงนี้อันนี้เน,นี่ยผมเอาลิงก์ YouTube มาใส่ครับก็คูปองส่วนลดอ่ะเราสร้างแล้วหรือจะสร้างคูปองที่ ไม่โชว์บนหน้านั้นก็ได้นะครับสร้างคูปองที่ไม่โชว์เราก็เป็นเรื่รองคูปองลับแล้วก็กดปิดตรงนี้คูปองก็จะไม่โชว์ที่หน้านู้นนะครับเอาไว้ให้เฉพาะลูกค้าเก่าเนาะแล้วก็เข้าร่วมแคมเปญต่างๆเนี่ยลายมีแคมเปญเยอะแยะมากมายนะครับที่ให้เราร่วมใครขายสินค้าแม่และเด็กกับสินค้าโฮมนะครับรีบสมัครเลยครับตอนนี้ก็กำลังเปิดอยู่ถนะ้าตั้งค่าร้านค้าเสร็จแล้วเนี่ย ลืมตั้งอะไรให้กลับมาตรงนี้ครับตั้งค่าร้านค้าข้างล่างนี้นะครับตรงตั้งค่าทั่วไปอย่างเงี้ยจะไปสมัครและบิดลายเพไปตรงไหนก็มาตรงนี้ครับสมัครและบิดลายเพนะครับก็สมัครไปนะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาเรียนรู้เทคนิคกันต่อนะครับเรามาเรียนรู้เทคนิคกันต่อนะครับอันเนี้ยทาให้ดูยากไหมครับสร้างลายไปชอ็อปยากไหมยากถ้าท่านไม่ลงมือทํา นะครับถ้าท่านดูอย่างเดียวยากแน่นอนแต่ถ้าลงมือทาง่ายมากครับง่ายมากไม่ช็อปใช้เมลเดียวกันสร้างหลายช็อปได้ไหมได้นะครับได้ได้ไดหนึเมลสร้างหลายช็อปได้ครับตืดต๊ดตอ้าโอเคนะครับผมเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขอสรุปเทคนิคการทํา ให้ไมช็อปข,ของเราขายดีนะครับเทคนิคการทําให้ไมช็อปของเราขายดีทาอย่างไรบ้างนะครับโปรโมทร้านให้ปังนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้เล่าว่าเราจะแจกสตาร์บัคการ์ดยังไงคืออยู่กันเนี่ยสามร้อยไม่หายไปไหนเนี่ยคือแบบรอตอนท้ายใช่ไหมหรือว่าหรือว่าผมสอนแล้วพอฟังรู้เรื่องก็เลยไม่ไปไหน <c oughs> นะครับอ่ะโปรโมทร้านให้ปังปิดกันขาย้ตังทําไงนะครับอันที่หนึ่งนะครับไลน์ ช้อปปิ้งเนี่ยนี่คือลิงก์มหาลาบครับทุกคนน่ยได้เว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์คือ shop.line.me/id ร้านนะครับอันนี้เอาไปแปะทุกที่นะครับเอาไปแปะทุกที่แต่ผมผมแนะนำอย่างนี้ครับโดยประสบการณ์ที่ผมผมทำเนี่ยนะครับผมจะแปะสองอันเลยผมจะแปะลิงก์ line oa กับลิงก์ลิงก์ line ลิงก์ช็อปของผมเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าลูกค้ากดเข้ามาที่ shop.line.me/id ร้าน แล้วเขาไม่ซื้อสินค้าเนี่ยเราจะไม่ได้เขาเป็นเพื่อนเก็ตไหมถ้าถ้ากดไปที่ช็อปเนี่ยเหมือนกับเขายังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรานะครับแต่เขาอ่ะเขาจะแค่แบบเหมือนกับเป็นเป็นคนผ่านมาหน้าร้านเราอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราให้ลิงก์ลิงก์ไลน์ของเราเนี่ยครับพอแอดไลน์เรามาปุ๊บเนี่ยแล้วเ,เจอลิงก์ไปร้านเราในไลน์เราอะ่ะเราจะได้สองลิงก์ก็คือเห็นลูกค้าเข้ามาในร้านเรานะครับแล้วก็กดลิงก์ไปที่ที่ช็อปของเราเนาะ เรายังได้เขาเป็นเพื่อนเรายังบอดแคบถาเขาได้ทักเขาก็ไปได้นะครับแนะนําใช้ลิงก์นี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเอาไปแปะทุกที่นะครับแต่ถ้าเกิดใช้ยิงโฆษณายิงที่ shop line d me s id ร้านนี้ได้เลยครับถ้าไปยิงโฆษณานะครับถ้ายิงโฆษณาเนี่ยลูกค้าไม่อยากคลิกหลายขั้นตอนเนาะต้องนึกภาพว่าถ้ายิงโฆษณาไปลูกค้าคลิกมาลูกค้าเห็นโฆษณาจะซื้อของต้องคลิกมาดูของแต่ถ้าเกิดยิงโฆษณาไปลูกค้าคลิกมาเข้าร้านเข้าร้านเสร็จปุ๊บต้องมาหาของว่าของที่เขาจะซื้ออยู่ไหนนะครับไม่ดี นะครับยิงโฆษณายิงตรงๆที่ตัวสินค้าได้เลยครับอ่ะวิธีโกยลูกค้าเข้าไลน์นะครับเพื่อเก็บและปิดการขายลูกค้าทําอย่างไรนะครับอันแรกเลยครับออฟไลน์สําคัญมากนะครับโหนณาปริ้นนะครับ QR code เพื่อให้ลูกค้าแอดไลน์เราง่ายๆ QR code ไม่ต้องไปใช้แอปสร้าง QR code เยอะแยะครับปริ้นจากในระบบได้เลยครับแนะนําว่าให้ปริ้นจากในระบบเลยมันจะมี โลโก้มันจะมีมันมีภาพให้คนจําได้เป็นเพื่อนกับเราเถอะเห็นไกล้ๆเขารู้แล้วว่านี่คือแค่แอดไลน์นะครับบางคนเอาไปแต่งซะสวยเลยนะครับใส่ QR code แโค้ดแซะสวยเลยไม่รู้ว่า q r วอาร์โค้ดนี่คืออะไรนะครับแต่ลักษณะนี้คือค r อารโค้ดที่บอกว่าเพื่อนเราเพื่อนเถอะเหมือนเรามองไปไกลครับมองเห็นตู้ a t m อ็ะเ t m เนี่ยถ้ามองไปเนี่ยมองไไกลเนี่ยเห็นสีเขียวนึกถึงแบงค์อะไรนึกออกเลยใช่ไหมครับว่านี่คือตู้ของแบงค์อะไรนะครับ ชั้นได้ชั้นนั้นครับ l ลน์ OA เนี่ยถ้าปินโปสเตอร์จากในระบบมันก็จะทําให้ลูกค้าจําได้ว่านี่คือลน์อะไรนะครับต่อมานะครับใช้ลน์แจกลิงก์บนพื้นที่ต่างๆบนไลน์นะครับเอาลิงก์ของ l ล n e เอาลิงก์ของช็อปไปตรงไหนนะครับบนหน้าโปรไฟล์มันมีลิงก์เว็บไซต์เนาะลิงก์เว็บไซต์เนี่ยใส่ไว้ใส่ลิงก์ช็อปของเราไปเลยเพราะว่าทุกครั้งที่แอดลูกค้าแอดไลน์เราเข้ามาครับจะเห็นหน้าโปรไฟล์ก่อนอันดับแรกนะครับเพราะนั้น ตรงนี้เอาลิงก์ช็อปของเราไปแปะไปเลยนะครับกรีตติ้งมเมสเซจคือข้อความทักทายเพื่อนใหม่ทุกครั้งที่เขาแอดเข้ามาพอกดเข้าไปจากหน้านี้ปุ๊บเพิ่มเพื่อนปุ๊บจะไปเข้าข้อทัทกทายเพื่อนใหม่ก็จะมีลิงก์ช็อปนะครับแล้วก็เอาไปแปะบนเมนูนะครับริชเมนูช h อปปิ้งไปตรงนี้ได้เลยนะครับเอาไปสร้างก i ีตติ้งเมสเซจแล้วก็บอดแคทเอาไปทําการมเมสเซจบอดแคทให้ลูกค้าเห็นช็อปของเรานะครับแล้วก็สร้างบนไลน์วูมนะครับบนไทม์ไลน์หรือไลน์วูมเนี่ยก็โพสต์บนไลน์วูมของเราเรื่อยๆ เหมือนเมื่อกี้มีคนถามว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะเอ๊ะไม่เข้าใจเลยว่าไลน์วูมกับไลน์ช้อปปิ้งมันต่างกันยังไงนี่คนเล่นไลน์วูมเนี่ยเขาไปเสพคอนเทนต์เนาะถ่ายๆคอนเ่ไนไปเจอรีวิวสินค้านี้ดีเห็นรีวิวสินค้านี้ดีปุ๊บอยากรู้ว่าซื้อตรงไหนก็แทรกลิงก์ลงไปตรงนั้นนะครับก็ไปโพสต์ตรงนี้ได้เลยนะครับอันที่3ครับบนโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับควรจะเอา link ลิงก์ไลน์เราไปใส่นะครับบน Facebook เนี่ยใครทำเฟซบุ๊กอ่ะไอช่องช่องเว็บไซต์อ่ะที่เราาชอบววงไว้ เอาลิงก์ชอปไปวางไว้นะครับจะได้มีคนมาซื้อเราเนาะบน IG I g วางตรงไหน Ig ให้วางบนไบโนะครับ IG มีลิงก์ที่เดียวในการกดให้ไปลิงก์ได้คือไบ o นะครับต่อมาซื้อโฆษณานะครับซื้อโฆษณาก็ใช้ไลน์แอดแพลตฟอร์มยิงโฆษณาก็ได้หรือไปยิง Google ยิง YouTube ยิงอะไรได้หมดเลยเพราะว่าเนี่ยเป็นเว็บไซต์แล้วนะครับอุ้ย อันนี้คือที่เรามีเนี่ยคือเป็นเว็บไซต์แล้วสามารถไปยิงได้นะครับไม่โดนแบนนะครับบัญชีไม่โดนแบนใครเอาลิงก์หลายไปยิง Google เอ้ไปยิง Facebook เนี่ยก็จะบินกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าพอมันลิงก์มาปุ๊บเนี่ยมันมองว่าเป็นเว็บหลอกนะเออเคยเคยเจอไหมเวลาเข้าลิงก์ปุ๊บไปปุ๊บมันกลายเป็น QR code อย่างเนียนะครับนะคอมพิวเตอร์ก็จะมององนันแหละนะครับการรีวิว ทุกครั้งที่มีคนรีวิวสินค้าเราหรือทำโพสต์รีวิวสปอนเซอร์รีวิวใครก็ตามนะครับจ้างจ้างอินฟลูเอนเซอร์รีวิวอะกกุณาเอาลิงเนี้ยไปแปะด้วยจะได้เพิ่มคนเข้าร้านเนาะอ่าแล้วก็ไลน์ช้อปปิ้งร่วมแคมเปญเยอะๆครับร่วมแคมเปญกับไลน์ช้อปปิ้งเยอะๆนะเวลามีแคมเปญอะไรสมัครเข้าร่วมไปเลยครับแล้วก็ผมมีแคมเปญหนึ่งครับเอ่อมีแคมเปญหนึ่งที่ผมตั้งใจจะทำมากในปีนี้คือ อยากจะปั้นร้านค้าที่ยอดขายถึง1 0 0 0 0แสนให้ได้นะครับก็เป็น KPI หนึ่งที่ผมตั้งไว้ว่าอีก3เดือนเนี่ยจะทำให้ยอดขายถึง1 0 0 0 0แสนได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะประกาศในในไลน์ในไลน์อในไลน์ OA ของผมว่าใครอยากจะร่วมแันเปนี้ทำยังไงนะครับสมัครเข้ามาไม่ไม,ไม่เสียตังค์ครับเรามาจะมาอยู่ในกลุ่มที่เราจะมา modify สร้างร้านสร้างไม่สร้างไม่จบให้เสร็จนะครับแล้วก็โปรโมทนะครับ ใครไม่มีสินค้าก็มาสลักได้นะครับเดี๋ยวจะเชิญเพื่อนที่มีสินค้าเยอะๆเนี่ยเขามาแนะนําสินค้านะครับอยากเป็นอ่คนที่อยากจะเป็นคนที่ขายของแบบดรอป s h i ก็มีนะครับมีมีเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยกันเนาะปิดการขายผ่านแชททาอย่างไรนะครับปิดการขายให้ไวต้องปิดการขายผ่านแชทด,ด้วยการนะครับออกเดอร์รอผ่านแชทอ่ะเวลาลูกค้าทักเรามาครับเวลาลูกค้าทักเข้ามาในไลน์ เราเราจะแชทผ่านแอป My Shop นะครับเวลาทักผ่านแอป My Shop ปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดกดออกออเดอร์ไปให้ลูกค้าได้นะครับอันที่สองครับจัดหมวดหมู่สินค้าใน Action Tag นะครับใครที่เป็นบัญชีจ่ายตังซื้อแพ็กเกจนะซื้อแพ็กเกจ1200บาทขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์ใช้เครื่องมือพิเศษอีก2อันคือโอ้สร้าง Action Tag นะครับ Action Tag คืออะไร เวลาลูกค้าพูดถึงสินค้านี้ถามว่ามีสินค้านี้ไหมนะครับระบบจับให้เลยว่าลูกค้าคนนี้สนใจสินค้านี้ใส่แท็กให้ให้ให้ลูกค้าคนนี้เลยนะครับอันนี้ให้สิเฉพาะคนที่เป็นเป็นชำระรายเดือนนะครับพันสองร้อยบาทขึ้นไปนะครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราขายของกับใครก็ตามเราต้องใส่แท็กลูกค้าไว้ว่าคนนี้ใช้สินค้าอะไรเพื่อเพื่อทําอะไรครับทํากลุ่มเป้าหมายในการทําโฆษณาได้เนาะ บอดแคสหาสินค้าด้วยลิงก์ไลน์ช้อปปิ้งนะครับเมื่อก่อนเราบอรดแคสด้วยรูปภาพเ,ยเฉยๆเนาะจากนี้ไปเราก็บอรดแคสด้วยรูปภาพแล้วก็ลิงก์ไปที่สินค้านะครับใครที่เป็นใครที่เป็นคนที่ซื้อแพ็กเกจแล้วนะครับไลน์จะมีหลังบ้านเพิ่มมาอีกอันหนึง่งคือดูได้ว่าคนนี้เป็นลูกค้าที่แค่เข้ามาหรือสนใจสินค้าหรือเคยซื้อสินค้านะครับไลน์มี Data หลังหลังบ้านอันนี้ให้เราด้วยนะครับสามารถไปใช้ได้เนาะ ฟีเจอร์สำหรับ My Shop นะครับที่ซื้อแพ็กเกจไลโอเออีกอันหนึ่งก็คือ Big Rich Message คืออะไรครับทำบอร์ดแชทรูปภาพใหญ่แล้วก็ใส่ใส่ลิงก์ได้ตามจุดต่างๆเลยนะครับรูปภาพนี้ก็ใส่ลิงก์จุดนี้จุดนี้จุดนี้ได้หมดเลยนะครับเขาเรียกว่า Big Rich Message ก็คือเวลาบอร์ดแชทไปเนี่ยภาพใหญ่เต็มจอเลยลูกค้าจะมีสินค้าอยู่5ตัวหรือ6ตัวเนี่ยปกติไลน์เนี่ยให้ใส่ได้6ลิงก์นะครับแต่เนี้ยใส่ได้ถึง20ลิงก์ นะครับมีสินค้า20ชิ้นตรงนี้ก็ทำได้เลยอย่างเช่นเราขายเฟอร์นิเจอร์เราถ่ายรูปห้องถ่ายรูปห้องเสร็จปุ๊บสินค้าเก้าอี้กดตรงนี้ลิงก์ไปที่สินค้าตัวนี้โซฟาชั้นวางทีวีรูปภาพต้นไม้กดลิงก์ไปซื้อได้หมดเลยนะครับอันนี้คือบิ๊กดีมิสเซได้เฉพาะคนที่เคยซื้อคนที่ซื้อแพ็กเกจนะครับแล้วก็ได้ใช้แอคชั่นแท็กคือลูกค้าเนี่ยสนใจสินค้าสมุดโนด้ตพอพิมพ์เขาว่าสมุดมีสมุดโน้ตไหมคะปุ๊บ เราติดแท็กให้เลยว่าสมุดเราติดแท็กว่าติดแท็กว่าเครื่องเขียนได้เลยต่อไปอยากบอดแค้หาคนที่สุดใจเครื่องเขียนเราก็บอดแค้ได้นะครับเนี่ยอันนี้ครับกลุ่มเป้าหมายแบบแบบที่ตามตามเลเวลของลูกค้านะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าก็เอาลิงก์มาชอบขอโล่น้ําเงินได้ด้วยหรือคะ,อะโล่น้ําเงินได้แต่ต้องไม่ใช่ชื่อแบรนด์นั้นนะครับ ชื่อแบรนด์นั้นเขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเจอดูว่าอันสินค้านี้มันมีมีตัวแทนจำห่หลายคนก็ไม่ได้ต้องไปทำร้านชื่อร้านค้าอย่างอื่นแทนครับเครื่องมือ CRM นะครับเราขายใครก็ได้เราขายทุกคนไม่ได้ชั้นใดนะครับการบอร์ดแคสหาลูกค้าในไลโอเ a เราจะบอร์ดคอนเทนต์เดียวเพื่อให้ทุกคนที่ตามไลน์เราเห็นก็ไม่ดีชั้นนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นแบ่งลูกค้าด้วยแท็กแล้วก็สร้างกลุ่มเป,ป้าหมายตามแท็กแล้วก็บอดแคทตามแท็กนะครับเรามีเสื้อผ้าเยอะมากเสื้อผ้าคอลเลคชั่นหวานหวานเราก็ชวนจะบอดแคทหาคนที่สนใจคอลเลคชั่นหวานหวานจะดูได้ไงคนไหนชอบคอลเลคชั่นหวานหวานเกิดจากการเคยคุยกับลูกค้าคนนั้นครับแล้วคนลคูกค้าคนนี้เฮ้ยดูแล้วชอบสินค้าเสื้อผ้าสายหวานหวานนะเราใส่แท็กไว้ว่าสายหวานแล้วเราก็บอร์ดแคทหาเฉพาะสายหวานเวลามีคอลเลคชั่นใหม่ๆออกมานะครับ อันนี้คือตั้ง Action Tag ็กนะครับแอคชั่นแทใช้งานไม่ยากครับแต่เดี๋ยวในในวิดีโอนะในวิดีโอมีนะครับใครแอดไลน์อยู่ที่การ์ดเมสเซจอันแรกเลยนะครับไลน์แอดโอวิจะมีลิงก์ไปดูวิดีโอสอนวิธีการทำพวรนี้แบบละเอียดนะครับคือวันนี้สอนให้หมดไม่ทันนะครับแต่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับของคนที่ผมมีไลน์หนึ่งที่เป็นเป็นไลน์ที่มีมีหลายสเต็ปอย่างนี้นะครับอันนี้คือเก็บฐานข้ามาลูกค้านะครับ สร้างคีย์เวิร์ดแอคชั่นแท็กไว้นะครับก็สื่อสารกับลูกค้าให้ตรงจุดนะครับมีมีตึ๊ดตๆมีพวกโซเชียลมีเดียต่างๆ,ๆนะครับเอาทั้งหมดเนี่ยพาลูกค้าเข้ามาที่ Line My Shop ของเรานะครับไปที่ l i n ์ช้อปปิ้งนะครับแล้วก็แบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มๆแล้วก็บอดแค์หาลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่คือเทคนิคในการขายที่ประสบความสิ็จแน่นอนนะครับอยากร่วมแคมเปญกับ Li n e Shopping ทำอย่างไรนะครับ ไปที่ o อเอพ l i n e bit นะครับก็เว็บเว็บหลักที่เราเข้ามาทำงานนี่แหละ oa เอพ l i n e b i t นะครับแล้วก็กดเข้าร่วมแคมเปญพอกดเข้าร่วมแคมเปญเสร็จปุ๊บสมัครร่วมแคมเปญนะฮะสมัครร่วมแคมเปญเขาเลือกแคมเปญที่เกี่ยวกับเราเนาะอันไหนไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องไปสมัครนะครับแล้วภายในสามถึงเจ็ดวันเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาว่าเราได้ร่วมแคมเปญหรือเปล่าถ้าได้ร่วมแคมเปญพวกครูปปงคูปอมมันก็จะขึ้นให้เราเลยทันทีนะครับ โปรโมชั่นนะครับโปรโมทร้านบนไลน์ช้อปปิ้งก็สามารถทําได้ถ้าเราถ้าเราดรดวมแคมเปญแล้วครับสินค้าเราจะถูกดึงไปโปรโมทนะครับแบบนี้ฮะมีแคมเปญอะไรเขาก็ถ้าเขาลงแคมเปญปุ๊บก็จะโดนดึงสินค้านะครับหมวดว้าวว้าวไอเทมนึงเขาจะเลือกสินค้าที่เราตั้งว้าวไอเทมไว้นะครับมาหมุนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับว้าวไอเทมเนาะแล้วก็แคมเปญสินค้าต่างๆที่เราโปรโมทขึ้นมานะครับในหน้าช้อปปิ้งเนี่ยก็จะมีอีเวนต์อยู่นะครับ อา้าวเดือนนี้นะครับเดือนนี้มีอะไรบ้างนะครับเดือนนี้มีอะไรบ้างใครที่มีรับบิลไลนเพย์แล้วเนี่ยมีประโยชน์มากครับคืออะไรนะครับซื้อเท่าไหร่ได้ส่วนลดเท่าไหร่นะซื้อสี่ร้อยได้โค้ดไลแมนห้าสิบาทนะครับซื้อพันห้าได้โค้ดไลแมนร้อยหสิบาทเนะี่ยอันนี้ฟรีไลน์ออกให้นะครับโค้ดไลแมนพวกนี้แล้วก็ ลายช้อปปิ้งนะครับรับ00150หอยต่อออเดอร์นะครับคือซื้อพันแปดได้คือ150อะ่ะ <c ười> คือแคมเปญเนี่ยดีมากอะ่ะซื้อพันแดได้คือ150เท่ากับลดเท่าไหรอ่อ่ะเกือบสิบเปอลยนะเออสิบเปอร์เซ็นคือ180บาทใช่ไหมอันนี้คือลายออกให้นะครับลายออกให้เนาะแล้วก็รับเพิ่มอีกเจ็ถ้าลูกค้าใช้บัตรเครดิตที่ชื่อว่าบัตรนี้นี่<อ>นี่นี่ันนี้นนน เห็นหน้าผมไปเน่น,นี่บัตรนี้นะครับนี่บัตรนี้คือเออใครใครยังไม่มีบัตรนี้นะครับจะใช้ล i ยโอเเนี่ยกรุณาไปสมัครบัตรนี้นะครับบัตร K คแบงและัลายพอยต์คือใช้อะไรก็ได้พอยต์นะครับใช้อะไรก็ได้พอ,อยต์เอาพอยต์มาทําอะไรได้บ้างเอาพอยต์มาจ่ายค่าบัตรเครดิตก,ก็ได้เออเอาพอยต์มาจ่ายเอามาจ่ายซื้อของได้นะครับจ่ายค่าโฆษณาก็ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับ เพเดย์นะเพเดย์สามสิบเอ็ดนี้นะมีแคมเปญใหญ่นะแต่ใครสมัครวันนี้อาจจะไม่ทันแล้วนะครับสามสิบเอ็ดนี้พอยคูณสองโอ้โหพระเจ้าช่วยนะครับเออซื้อพันแปดได้สามร้อยคอยบ้าปอไปแล้วบ้าบออ่ะสามสิบเอ็ดนี้กรุณาไปลองช้อปปิ้งดูนะครับเพื่อรับสิทธิ์เหล่านี้เออกรุณาไปลองช้อปปิ้งดูนะครับแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันดีอ่ะการซื้อของเราได้ค้อยฟรีอ่ะนะครับ เนาะยิ่งใช้ฟรีเนี่ยไลน์เขาเป็นการทําให้ทําให้คนมีประสบการณ์ในการซื้อเยอะๆครับตอนนี้ไลน์ก็แจกพอยต์กันกันหน่ำมากนะครับก็โปรโมชั่น l i น e Man นะครับเอออันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งคือค่าไปรษณีย์อืมค่าไปรษณีย์เป็นต้นทุนใหญ่เนาะค่าน้ำมันก็แพงมีแต่คนขึ้นค่าไปรษณีย์มีแค่ไลน์นี่แหละครับคุยกับไปรษณีย์ไทยแล้วรู้เรื่องนะครับมีแค่ไลน์คุยกับ บทตอบลูกค้าเราทาเองหรือเปล่าครับทําเองครับอ,อันนี้ครับไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยคุยกับไปรษณีย์ไทยไว้ว่าเราจะกําหนดราคานี้ยืนราคานี้ต่อไปเริ่มต้นที่19บาทนะครับโอ้โหดีมากครับเริ่มต้นทีบเกาบาทแปลว่าอะไรกิโลแรกนะครับหกิโลแรกเนี่ยเนาะจังหวัดเดียวก,กัน19บาทต่างจังหวัด29บาทนะครับจังหวัดเดียวก,กัน19บาบาทใครส่งในกรุงเทพเนี่ย ค่าส่ง19บาทถูกมากครับ EMS ด้วยนะครับ19บาทเองนะฮะแต่ถ้าไม่ทันนะครับจะไปซ้ำนะครับไปซ้ำได้นะครับที่ผมใส่ลิงก์ไว้ในไลน์ผมแล้วนะครับไปซ้ำได้หรืออ่าถ้ากลัวพลาดก็ไปที่ l i v e s h o p p i n g s e l l e r c o m a c a d e m y นะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็นี่นี่นี่แอดแอดนี่อันนี้อันนี้เอามือถือขึ้นมาบังคับถ่ายเข้า Open Chat นะครับ สามาคมพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับกรุณานะครับไปที่ Open Chat นี้นะครับคือคุณจะเห็นสังคมของสังคมของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่นะครับใครเข้าไป Open Chat เนียจะเห็นสังคมของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่คืออะไรครับคือฉันมาช่วยคนอื่นน่ะมีคนเข้ามาช่วยตอบคาถามแก้ปัญหาไอ้คำถามอย่างอย่างเมื่อกี้ครับ คำถามอย่างเมื่อกี้หลายๆคำถามเนี่ยก็จะถามอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็จะมีคนมาช่วยกันตอบเต็มไปหมดเลยโอเ n นแชทที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รวมกันเยอะสุดจะแสนอยู่แล้วมัง้งนะครับจะแสนคนอยู่แล้วมัง้งได้ข่าวนะครับแอดไลน์นี้เข้าไปบอกว่ามาจากคลาสโค้ดโอ่ามาจากคลาสของโค้ดโอนะฮะเข้าไปคิงหน่อยคิงหน่อยว่าผมมีเพื่อนเว้ยช่วยเข้าไปคิงหน่อยนะเข้าไปแ้วแอดโอเปนแชทนี้นะครับบอกว่ามาจากคลาส อาจารย์โอหรือว่าโค้ดโอก็ได้นะครับคือคำว่าโค้ดผมขออนุญาตใช้แค่ในการสอนไลน์นะผมนอกนอกนอกการสอนลา์อย่าเนีกผมว่าโค้ดนะเขินเขินนะเอ่อมาจากคาาของโค้ดโอนะขิงขิงเพื่อนหน่อยนะครับว่าผมมีคนเรียนนะครับอ่าเราไปเจอกันในนั้นผมก็ตอบอยู่แล้วน,นะครับตอบอยู่ทุกวันเลยเข้าเข้าเข้าเหมือนกับคือแชทกับโอเปนแชทเนี่ยมากกว่าแชทกับลูกน้องตัวเองอีกนะครับ แล้วก็ไลน์ m มช็อปตัวนี้เอาไว้อัปเดตความรุ้ต่างเนาะอะคาเดมี่อยู่ตรงนี้นะไม่ต้องกลัวครับไลน์มีทีมแล้วก็มีมีสังคมของพ่อค้าแม่ค้าขายไลน์อยู่ด้วยกันนะครับเอ่ออยากจะโตเนี่ยอันนี้คือคือต้นทุนในการเติบโต,ตของเราครับเดือนหนึ่งประมาณพันสองบาทหรือถึงพันห้าร้อบาทนี่คือต้นทุนที่เราจ่ายให้ไลน์นะครับไอ้เครื่องไม้เครื่องมือดีๆทั้งหมดอย่างเงี้ยครับเอาเข้ามาเนี่ยพอเรามีลูกค้าในไลน์เยอะๆเนี่ยเราอยากจะบอดแคสต์หาลูกค้าในไลน์เยอะๆเนี่ย สูงสุดถ้าเราฟรีเนี่ยได้แค่พันข้อความแต่ถ้าเราเราเราซื้อแพ็กเกจนะครับเราซื้อแพ็กเกจเบสิกเนี่ยคือพันสองร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยจะส่งได้หมื่นห้าพันข้อความนะครับพันห้าร้อยบาทได้สามหมื่นห้าพันข้อความนะฮะซึ่งถ้าใครมีคนตามเกินพันคนเนี่ยผมก็ได้นําว่าไปโปรเลยนะใครมีคนตามร้านตัวเองเกินพันคนไปโปรได้แล้วนะครับถ้ามีร้อยคนก็อยู่เบสิกได้ไม่เป็นไรนะครับ ทุกอย่างทําได้เหมือนกันหมดเลยนะครับต่างแค่จํานวนข้อความแล้วก็ถ้าโพสต์เกินบอร์ดแคทเกิน35,000ข้อความอันนี้เสียแค่4สตางค์ต่อข้อความนะครับถูกกว่ายิงรีทา์เก็ตแอดใน Google อีกนะครับรีทา์เก็ตแอดกูเกิลว่าถูกแล้วนะครับอันนี้ถูกกว่าเนาะแล้วก็อันนี้ครับชวนทุกคนเข้ามา LFC ด้วยกันนะ LFC คืออะไรนะครับ LFC คือ Li v e Family c ค u ันะครับ ไลฟ์แฟมิลี่คลับคืออะไรครับ l ล n e แฟมิลี่คลับคือเพิ่มความรู้นะครับเพิ่มกําไรแล้วก็เพิ่มความสุขนะครับเพิ่มกําไรยังไงนะครับจะช่วยลดต้นทุนให้คุณนะครับลดต้นทุนให้บริหารร้านอย่างมีประสิทธิภาพมีเครื่องหมายเครื่องมือเต็มหมดเลยนะครับเพิ่มความรู้ก็ทีมโค้ดทั้งหลายเละเข้ามาสอนอยู่นี่เต็มหมดเลยอยู่ในแฟมิลี่คลับนี่แหละเพิ่มความสุขคือแจกแหลกครับแจกแหลกจริงๆนะครับใครจะเข้าไลฟ์แฟมิลี่คลับได้นะครับคือเป็นคนเป็น เป็น family แฟมิลี่เราจริงๆนะครับก็ค,คือมียอดใช้ขั้นต่ำเดือนละพันสองก็คือซื้อแพ็กเกจพันสองเบสิกขึ้นไปนะครับพันสองรบาทต่อเดือนนะถูกกว่าการเช่าแพงนะครับแล้วก็เออชำระด้วยตัวเองไมไ่ซื้อผ่านเอ็นซี่ลายมีสองแบบครับสมัครใช้เองเแบบนี่ยแบบเนี้ยแบบพวกเราเรียนวันนี้เปิดปุ๊บสมัครใช้เองจ่ายเองเรียนเองก่อีกอันหนึ่งคือจ้างเอ็นซี่ทำเลยนะครับถ้าเอ็นซี่ทำเลยเดี๋ยวเอเจนซี่ดูแลไม่ต้องมาเข้าแฟมิลี่ครับนะครับ แล้วก็เป็นแอดมินของ LINE OA นะครับเป็นแอดมินของ LINE OA ถ้าอยู่ในแพ็กเกจนี้ได้อะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับใครอยากเข้าแคมเปญนะครับจ่ายสมัคร1200บาทติดต่อจ่ายส0 0บาทคือใคร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 เป็นแพ็กเกจอยู่แล้วแต่ไม่เคยเข้านะครับก็เข้าได้นะครับเข้าวันนี้นะครับแล้วนะครับเข้าไปที่ l i n ์แอดไลฟ์แฟมิลี่คับทีนะครับ กดคอนเซนต์นะครับแล้วกดเข้าลงแคมเปญใหม่แล้วก็พิมพ์โค้ดนี้ด้วยครับชื่อเบอร์โทรแล้วก็ใส่โค้ดนี้นี่คือพิเศษของคนที่จะเข้า Li น์แฟมิลี่ขับได้อะไรบ้างนะครับได้ส่วนลดจากเคอรี่นุ่นนิ่เต็มหมดเลยนะครับมีหลักสูตรเรียนเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยค่าเรียนของเขาเนี่ยหลักหลักพันหลักหมื่นนะครับแต่พอมาอยู่ในแฟมิลี่ขับลดราคาไปห้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับแจกตั๋วทุกเดือนนะครับแล้วก็มีหลายพอยต์แจกให้ด้วย นะร้อยี่สิบพอยต์ก็ร้อยสิบาทเนี่ยนะครับถ้าจะเข้าไปนะครับก็ก็สมัครเข้าตรงนี้เลยครับแอดไลน์ i m y l y ี่ครับนะครับแล้วก็พิมพ์โค้ดนี้ครับ LFCO ต้องขอบคุณทุกคนที่ที่เข้ามาร่วมวันนี้นะครับผมเชื่อครับว่าว่าทุกคนเนี่ยมาเรียนวันนี้ทุกคนเนี่ยต้องการที่จะ จะขายให้ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีเป้าเป้าหมายของตัวเองครับว่าว่าเราอ่ะอยากจะขายดีอ่ะคือขายอีกเท่าไหร่นะครับเป้าหมายคือต้องขายอีกเท่าไหร่นะครับสินค้าเรามีหรือยังนะครับเครื่องมือเนี่ยวันนี้สอนเรียบร้อยแล้วเครื่องมือเรามีนะครับถ้าสินค้าเรามีเอาสินค้ามาลงในในเครื่องมืออย่างนี้ครับแล้วก็ส่งคอนเทนต์ที่ดีเหล่านี้ไปให้ลูกค้านะครับสินค้าที่ดีคือสินค้าที่แก้ปัญหาให้คน ธุรกิจที่ดีคือธุรกิจที่แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นจงคิดเสมอครับว่าวันนี้เรากำ,ำลังทำธุรกิจเนี่ยเรากำลังจะแก้ปัญหาให้ใครนะครับถ้าเราขายอาหารเสริมเพื่อลดน้ําหนักเรากำลังแก้ปัญหาให้คนมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเราต้องรู้ว่ารู้ว่าสินค้านี้ดีจริงแล้วเขียนคอนเทนต์ดีๆเพื่อส่งให้เขาไอ้พวก Li n e My s h o p Line OA f a c e b o o k Ad ทั้งหมดมันเป็นแค่แค่เครื่องมือครับเราอะจะต้อง เห็นของที่ดีจริงๆแล้วส่งของที่ดีเนี่ยแล้วเครื่องมือเนี้ยมันจะนําส่งสินค้าเราเนี้ยไปถึงกลุ่มลูกค้าที่ที่เขาต้องการให้ได้นะครับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งเป้าไว้ครับว่าปีเดือนหน้าอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเราต้องดีกว่าเดือนนี้นะครับหนึ่งเท่าหาล้วได้มากกว่าเดือนนี้หนึ่งเท่าให้ได้ภายในสามเดือนนะครับติดขัดอะไรไปถาม ไปคุยกันในกลุ่มนะครับในใน Open Chat เนี่ยเรื่องไลน์โอไปถามในโอเปนแชทได้เลยมีคนช่วยตอบเยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าส่วนตัวมาที่ไลน์ผมก็ก็ตอบได้นะครับแต่ถ้าไปใน OpenChat เนี่ยจะมีคนช่วยตอบเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจียรไพพานิ์นะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอ่คุณมาครับ สิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ